ครับตอนรับเข้าสู่ The Politics ข่าวบ้านการเมืองนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่5เมษายน2567นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่สถานการณ์ทางการเมืองเองเนี่ยอาจารย์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยควันหลงยังตามมาอยู่โอ้ยอย่าเรียกว่าควันหลงเลยครับเลยครับเลยครับเดี๋ยวรีบอย่าเรียกว่าควันหลงเลยครับเรียกว่าไฟอารมณ์จะเริ่มลุกร้อนลุกไม่เป็นควันแล้วเป็นไฟเร่าร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้คุณพิธาบอกว่าครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมืองแล้ววันนี้คุณทักษิณก็โอ้โหผมจะดันอุ้งอิงลูกผมดีเอ็นเอผมดีเอ็นคุณหญิงพจมานเปลี่ยนประเทศแล้วคุณเศรษฐาก็ประกาศดีผมจะชนะที่หนึ่งรอบที่แล้วก็ประกาศแบบนี้แล้วครับครับแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ก้าวไกลก็จะมีเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ประชุมกันด้วยนั้นมันจะมีซีนอารมณ์เยอะตอนนี้คือบอกเลยว่าใครดูวันนี้เนี่ยนะต้องเตรียมน้ำเย็นๆไว้กินใจเย็นๆอารมณ์มันจะแรงจะขึ้นครับโอ้โหดูอาการแล้วเดี๋ยวจะจริงคือถ้าคิดว่าเดือนมีนาเดือนเมษาอากาศร้อนแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิการเมืองไทยหลังจากนี้จนถึงพฤษภาเนี่ยร้อนยิ่งกว่าแดดเดือนเมษาแดดพฤษภาแดดเดือนมีนาโอ้40กว่าครับ50ก็ต้องใจเย็นๆใจร่มๆกันนิดนึงใช่ครับนะครับวันนี้ก็ติดตามเรา2คนนี่แหละครับวันนี้จะเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องทั้งเรื่องของอย่างที่บอกการทิ้งทวนของคุณพิธาเมื่อวานนี้หรือเปล่าต้องบอกอย่างนั้นนะครับรวมถึงการประกาศของเพื่อไทยในวันนี้นะครับที่จะกลับมาชนะอีกครั้งในครั้งหน้าและมันก็มีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับที่ชวนคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องของการอภิปรายที่ไปมามีคนตั้งข้อสังเกตอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยคุณไม่ทันตั้งข้อสังเกตเอ๊ะข้อสอบรั่วหรือเปล่าองานที่ส่งไปสไลด์ที่ส่งไปเอ๊ะมีคนเห็นก่อนหรือเปล่าคือมันคุณธรรมนัสแกตอบไงตอบตรงกับที่คุณพิธาจะถามเป๊ะแต่ว่าคุณพิธายังไม่ได้ถามแกตอบก่อนตอบได้ก่อนแล้วตอบตามสไลด์ได้ด้วยฮะเนี่ยมันเลยเป็นข้อสงสัยไงว่าเอ๊ะกระบวนการเตรียมเอกสารเข้ากับเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยมันมีรั่วไหลตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าใครจะใช้เอกสารอะไรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่สภาไปเตรียมการใช่ซึ่งถ้ามันรั่วไหลนี่มันก็แปลว่าในสภามีการตุกติกจริงๆมันต้องเป็นความลับสิต้องเป็นความลับไม่อย่างนั้นรัฐมนตรีรู้เรื่องก่อนใช่ไหมครับมันก็ไม่แฟร์กับฝ่ายค้านเพราะมันจริงๆอ่ะถ้าฝ่ายค้านเขาจะบอกเองใช่ครับเขาก็จะแจ้งเองว่าเออเตรียมเรื่องนี้นะพี่อย่างเงี้ยผมจะอภิปรายก็ตอบเตรียมตอบใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่คุยกันแล้ววันนี้ช่วงแขกรับเชิญหนึ่งทุ่มนะครับชวนคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรครับนะครับจะมาคุยกันเบื้องลึกเบื้องหลังการอภิปรายครับกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสภา2วันที่ผ่านมานะครับรวมถึงอนาคตเรื่องของก้าวไกลด้วยครับนะครับก็จะชวนคุยกันนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับส่วนโพวันนี้โอ้โหแหมทีมงานตั้งโพได้เป็นไงบ้างฮะชัดเจนและเดือดจริงๆเดือดเลยครับถามว่าท่านคิดว่าใครเป็นผู้ชนะในศึกซักฟอกมาตรา152ครั้งนี้ครับ1คุณเศรษฐาครับ2คุณพิธาครับคือที่ต้องถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทั้ง2ท่านประกาศชัยชนะไงเออคุณเศรษฐาก็ประกาศชัยชนะนะคุณพิธาก็ประกาศชัยชนะครับฉะนั้นเนี่ยเลยถามท่านผู้ชมฮะว่าท่านคิดว่าใครชนะสองคนนี้ไม่มีคุณทักษิณไม่มีคุณแพทองธารนะ อันนี้พิธาเศรษฐาอย่างเดียวพิธาเศรษฐาอย่างเดียวเลยโอเคเอาในสภานี่แหละครับนะครับก็โหวตกันเข้ามานะครับแล้วโหวตเสร็จก็อย่าลืมนะครับร่วมการสนับสนุนนะครับโดยการสมัคร membership YouTube มติชน TV Facebook แล้วก็ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์กับซุปเปอร์แชทได้นะครับระหว่างรายการสดนะครับหรือว่าเป็นเทปก็ส่งเป็นซุปเปอร์แตงได้นะครับในช่องทางของเราณตอนนี้นะครับก็อย่าลืมร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับ สวัสดีแฟนรายการนะครับคุณดำนะครับคุณอัสคุณเสาวภานะครับคุณชิดแดง คุณเกียร์คุณดาวนะฮะคุณมัสเตอร์แพนด้าสักการีนะครับหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวดูคุณอภิชาติคุณจะมาเมื่อไหร่มาไหมเดี๋ยวมาอยู่แล้วคุณอภิชาติมาอยู่แล้วนะครับคุณจุนสเปโร่ครับนะครับหลายคนฮะเดี๋ยวก็มากันคุณสักการีนี่แจกกิฟต์เลยฮะมาถึงปั๊บแจกกิฟต์เลยนะฮะแจก5กิฟต์ขอบพระคุณฮะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ Facebook คุณพรนันท์คุณธันวาคุณบุญตรีคุณนิกรคุณนิรันนะครับหลายท่านที่ผมเจอเมื่อตอนบ่าย2ครับแล้วก็มาต่อกันนะครับแล้วนี่มีข่าวมาออกมาอีกว่าอีสานโพลแจ้งคนอีสานเทคะแนนก้าวไกลเพิ่มเพื่อไทยลดมาอีกแล้วใช่เสียอารมณ์เลยเนี่ยฮะกี้เพิ่งบอกว่าเพื่อไทยจะประกาศรอบหน้าชนะชัยชนะอีสานโพลมาอีกอย่างนึงแล้วผมเตรียมไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูข้อมูลแล้วกันเดี๋ยวจะมีเวลาจะมาดูว่าเขาไปดูตัวเลขจากยังไงขึ้นมาเสียลมเลยเนี่ยนะ
คุณเจเคโอสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับนะครับเอาละอาจารย์ครับพาไปดูเรื่องคุณพิธาก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยอย่างที่บอกดูกันสักครั้งเพราะว่ากว่าคุณพิธาจะขึ้นพูดก็ตีสองตีหนึ่งกว่ารอฟังนี่เครียดเลยได้สารภาพนี้นะหลับผมเนี่ยหลับประมาณเที่ยงคืนไม่ไหวจริงๆตื่นมาดูแต่เช้าเลยอย่าบอกอาจารย์ดูผมผิดหวังในตัวคุณชันสองวันแล้วมันดึกผมแก่กว่าคุณผมยังอยู่ที่สองที่สามมันดึกมันดึกครับก็โอเครีบตื่นมาดูตอนเช้าเออรีบตื่นมาดูตอนเช้าว่าคุณพิธาพูดอะไรบ้างครับนะครับก็บอกว่าหลายสิ่งที่คุณพิธาพูดเมื่อวานหลายคนก็โอ้โหคุณพิธาพูดแบบเนี้ยคือตอนฟังนะแบบหลายคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยต้องพกผ้าเช็ดหน้าเลยต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเลยใช่นะครับเพราะคุณพิธาพูดเมื่อคืนเนี้ยแบบคือเหมือนนี่เป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของผมแล้วใช่ครับรวมถึงตัวของพรรคด้วยหรือเปล่าเป็นการเปิดความในใจก่อนจะอภิปรายเรื่องเนื้อหาต่างๆใช่นะฮะอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนกันอีกครั้งครับผมคงต้องขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า314เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนั้นแอคทีฟแค่ไหนและทำงานให้กับประชาชนมากน้อยได้เพียงไรแล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความลับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนส.ส.ที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ในการอภิปรายใน 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเผลอๆยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทำได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้ำตีสองแล้วครับผมไม่ได้ตั้งใจจะให้ใช้เวลาครบให้หมดเกรงใจประชาชนที่ดูอยู่ก็จะเอาให้จบให้เร็วที่สุดแล้วก็จะคืนเวลาให้กับสภาแห่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของคนที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นภาวะผู้นำที่มีความสำคัญในศตวรรษที่21เลยคือการฟังผมอยากจะขอแนะนำท่านว่าฟังเพื่อที่จะตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อที่จะตอบโต้ตลอดเวลาเพราะบางทีเสียงที่ท่านไม่อยากได้ยินที่สุดก็จะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดตามอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็ขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับผมไม่มีอะไรค้างคาใจที่จะเหลือพูดก็ขอคืนเวลาให้กับสภาแล้วก็คืนเวลานอนให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับครับนี่ฮะเป็นสิ่งที่คุณพิธาคืออภิปรายในเชิงเปิดใจพอสมควรครับนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็พอเช้าวันนี้เนี่ยคุณพิธาก็มาโพสต์นะครับมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งใน Facebook ส่วนตัวเนื้อหาก็คล้ายๆกับที่อภิปรายเมื่อคืนนะครับว่าเสียดาย7เดือนที่ผ่านมาแต่ไม่เสียใจที่ต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าวาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรกันแน่โพสต์คุณพิธานี่น่าสนใจคำหนึ่งนะเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเสียดายความเชื่อมั่นที่ผมในฐานะโหวตเตอร์ที่ตั้งแต่ปี 42 ถึง 43 เนี่ยเคยมีให้กับพรรคแกนนำรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่ว่าท่านจะถูกยุบพรรคสักกี่ครั้งผมก็ตามโหวตให้พรรคท่านพรรคเดียวอย่างแน่วแน่นะฮะและพอคุณพิธาโพสต์อันนี้เสร็จเนี่ยปรากฏว่าคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาครับก็โพสต์ภาพการอภิปรายของคุณพิธาแล้วก็เขียนแคปชั่นภาษาอังกฤษนะครับ It might be the last day อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะครับรวมถึงคุณวิโรจน์ก็แชร์โพสต์ของคุณปฏิพัฒน์แล้วก็เขียนข้อความเหมือนกันบอกผมก็เองก็ใกล้แล้วเช่นกันดังนั้นพวกเราจงมาร่วมกันทำในสิ่งที่เราจะไม่รู้สึกเสียใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเถอะครับเนี่ยฮะกลายเป็นก
การส่งสัญญาณที่หลายคนฟังแล้วก็รู้สึกแหมมันก็นะหดหูอ่ะมันก็หดหูแต่ว่าในอีกด้านมันก็แสดงถึงความกล้าหาญของคนกลุ่มนี้ไงคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือประเทศเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่คนจำนวนหนึ่งก็ทราบดีว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่านิติสงครามอยู่ครับแล้วนิติสงครามเนี่ยคือการที่อำนาจรัฐหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับนอกเหนือจากการรัฐประหารนะการรัฐประหารคือการล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งนะครับส่วนนิติสงครามก็คือการยุบพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งสองกระบวนการนี้ในบ้านเราเนี่ยมันคู่ขนานกันนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือกระบวนการนิติสงครามนะครับกำลังจะกลับมากำจัดพรรคที่ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะยิ่งหากเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งแล้วไม่ทำตัวเป็นลูกไล่หรือว่าไม่ทำตัวเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกสมุนของผู้มีอำนาจก็จะเจอชะตากรรมแบบนี้นะครับเหมือนกับที่ไทยรักไทยเคยเจอในปี44นะครับหรือว่าพลังประชาชนเคยเจอในปี50นะครับหรืออนาคตใหม่นะครับซึ่งไม่ได้ชนะอันดับหนึ่งแต่ว่าชนะมากสสใหม่ทุกคนได้มา80เนี่ยก็เผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือนิติสงครามหนังเรื่องเก่านะครับเพียงแต่วันนี้ฝ่ายที่นิติสงครามเลือกกระทำไม่ใช่ไทยรักไทยนะครับไม่ใช่พลังประชาชนหรือไม่ใช่เพื่อไทยฝ่ายคุณทักษิณอย่างในอดีตแต่เป็นฝ่ายซึ่งเป็นคู่แข่งกับคุณทักษิณนะครับซึ่งกลายเป็นเหยื่อของนิติสงครามแล้วผมคิดว่าณเวลานี้เราได้เห็นคนเหล่านี้คือคนของก้าวไกลที่เขารู้ว่าเขากำลังเข้าสู่นิติสงครามนะครับซึ่งอาวุธอย่างเดียวที่เขามีเนี่ยคือประชาชนนะครับคือคะแนนเสียงที่ประชาชนมีให้เขาขณะที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายนิติสงครามเนี่ยมีอาวุธทุกอย่างนะครับอำนาจรัฐอำนาจนอกรัฐอำนาจเหนือรัฐอำนาจเหนือระบบการเมืองอำนาจพิเศษต่างๆเนี่ยมันมีเยอะไปหมดนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็อย่างที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นสปิริตที่ดีก็คือรู้ว่าสิ่งที่สู้เนี่ยนะครับมันสำคัญนะครับแต่ในเมื่อสิ่งที่สู้เนี่ยมันสำคัญเนี่ยเราสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ให้เมื่อมองกลับมาแล้วเสียใจว่าเมื่อเป็นนักการเมืองนะครับมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยสู้แบบพอเพียงนะครับสู้แบบพอเพียงก็คือสู้ไม่จริงนะครับสู้แบบสู้เพื่อตัวเองได้มีตำแหน่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่การสู้เพื่อพวกเขามีตำแหน่งแต่เป็นการสู้เพื่อบอกกับสังคมว่าสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของการทำงานการเมืองนะครับหรืออาชีพนักการเมืองจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับนักการเมืองไม่ได้มีแค่การทำทุกทางให้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่านักการเมืองสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือต้องมีอุดมคติและอุดมคติที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ประเทศมันดีขึ้นนะครับการทำให้ประชาธิปไตยมันดีขึ้นนะครับผมว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดนะครับสะท้อนออกมาเลยสิ่งที่ปฏิพัทธ์พูดหรือว่าสิ่งที่คุณพิธาพูดเนี่ยคล้ายๆกันคุณพิธาพูดว่าเนี่ยถึงอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายผมในชีวิตทางการเมืองแต่ผมเชื่อว่ามันจะทำให้พวกเราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เร็วกว่าเดิมคือคนเหล่านี้เป็นมนุษย์อีกกลุ่มนึงที่เข้ามาทำงานการเมืองโดยมีเป้าหมายทางการเมืองไม่ใช่แค่ได้เข้าสภาได้แค่เป็นรัฐบาลครับแต่เขามองการทำงานการเมืองเขาเป็นส่วนของการทำให้ประเทศดีขึ้นในความเชื่อของเขาอันนี้คือความกล้าหาญทางการเมืองซึ่งนักการเมืองพรรคอื่นไม่ค่อยมีให้เราเห็นครับหรือว่าถ้ามีก็อาจจะมีบางช่วงแต่พอมีอำนาจแล้วเก็บความกล้าหาญนั้นกลับเข้าไปในลิ้นชักกล้าหาญตอนช่วงหาเสียงแต่พอหาเสียงเสร็จได้เป็นรัฐบาลนะครับเก็บมันเข้าไปในลิ้นชักเปลี่ยนไปขอเป็นคนมีอำนาจดีกว่าครับแต่สิ่งหนึ่งที่คือเราก็เห็นความพยายามของก้าวไกลในการสื่อสารมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยอย่าเพิ่งรีบฟันธงกันนะใช่อย่าเพิ่งไปรีบบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันก็มีช่องทางในการต่อสู้ใช่เขาก็จะต่อสู้ด้วยหลักฐานที่มีเพราะว่าศาลเองก็ให้เวลา15วันใช่นะครับแต่ว่าพอเมื่อคืนหลายคนบอกโอ้รู้แหละว่ามันต่อสู้ได้แต่พอฟังเสียงข้อความฟังดู Twitter ดู Facebook ของสสก้าวไกลหลายคนเนี่ยก็เหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นก็ฟันธงไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบเหมือนเดิมก็ผมคิดว่าก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนรู้ว่ากระบวนการพิจารณาเรื่องต่างๆในบ้านเรามันเป็นอย่างไรนะครับพรรคการเมืองที่ส่วนใหญ่โดนยื่นยุบนะครับก็มักจะจบด้วยการถูกยุบนะครับยิ่งในปัจจุบันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้มีการขยายอำนาจมากขึ้นจากรัฐมนูลของพลเอกประยุทธ์นะครับทำให้อำนาจของศาลมันมีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับในการตัดสินยุบพรรคได้เพราะฉะนั้นคิดว่าในแง่โครงสร้างเนี่ยทุกคนเห็นภาพใหญ่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญก็คือสปิริตแบบนี้ผมคิดว่าดีนะครับคือสปิริตที่ในสุดแล้วเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับที่คุณพฤทธิ์วัชรสินธุพูดนะครับพรรคการเมืองไม่ใช่จุดหมายโดยตัวเองนะครับการได้เป็นนักการเมืองการได้เป็นส.ส.เป็นรัฐบาลไม่ใช่จุดหมายตัวเองแต่พรรคการเมืองนะครับหรือตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรหรือการเป็นรัฐบาลคือยานพาหนะ
ไปสู่การทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นสิ่งนี้ในพรรคการเมืองอื่นบางทีไม่ค่อยคิดหรือว่าคิดแล้วลืมนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เคยคิดเลยแต่ต้องเล่นละครว่าคิดก็มีหลายแบบนะมีทั้งแบบที่ไม่เคยคิดแล้วเล่นละครว่าคิดหรือแบบที่เคยคิดแล้วลืมได้อาจารย์เล่นละครแล้วว่าคิดเนี่ยโอ้โหนักการเมืองกระล่อนเยอะแยะการเมืองกระล่อนเยอะแยะคิดอ๋อทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราคิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีนักการเมืองกลุ่มนี้จริงๆนะครับแบบนี้จริงๆที่เราเห็นแล้วก็วันนี้เราเห็นในก้าวไกลที่เขาบอกว่าเขาการเมืองของเขาคือการเป็นยานพาหนะในการทำให้ประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายานพาหนะมันไม่อยู่ก็เปลี่ยนยานพาหนะใหม่เปลี่ยนคันใหม่แต่จุดหมายนี่ต้องไม่เปลี่ยนเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมคุณจะล้มยานพาหนะไปเราไปต่อมันก็เหมือนจากอนาคตใหม่ครับมาเป็นก้าวไกลใช่ไหมอนาคตใหม่มีคนใหม่80คนครั้งแรกที่ทำพรรคคนก็ดูถูกว่าอนาคตใหม่จะเป็นพรรค NGO เหมือนพรรคบกรายจุดเหมือนพรรคสามัญชนครับเขาได้มา80พอเขาทำก้าวไกลคนก็บอกว่าโอ้ยก้าวไกลรอบนี้ได้50เพราะกติการอบนี้เขาเขียนเพื่อช่วยเพื่อไทยและพลังประชารัฐตอนนั้นก็คุยว่าโอ้ยเพื่อไทยพลังประชารัฐกวาดถล่มทลาย2พรรครวมกัน 3-400 เพื่อไทยเอาไปเลย250พลังประชารัฐอีก100นึงก้าวไกลได้50ก็บุญแล้วจบมาก้าวไกลจากที่บอกว่า50ก็บุญแล้วกลายเป็น150ใช่ส่วนเพื่อไทย250หรือ140มันยานพาหนะมันเปลี่ยนแต่จุดหมายที่มันไม่เปลี่ยนก็คือความต้องการทำให้สังคมดีขึ้นแล้ววิธีคิดนี้ผมว่าพรรคอื่นต้องดูก็คือว่าวิธีคิดแบบก้าวไกลคือสังคมไปทางไหนสังคมต้องการอะไรเราทำพรรคซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมการเคลื่อนตัวของสังคมเรียกว่าตอบโจทย์ใช่ตอบโจทย์สังคมใช่แต่พรรคอื่นจะต่างกันสังคมไปทางนี้แต่ว่าครอบครัวเราหรือเจ้าของพรรคเราชอบทางนี้ก็จะไปดึงสังคมเฮ้ยอย่าไปทางนั้นดึงมาทางนี้ทางนี้ถูกมาอย่างที่พรรคเราชอบมาอย่างที่ครอบครัวเจ้าของพรรคเราชอบครับนะครับก็จะอีกแบบนึงแตกต่างกันใช่ๆนี่คือสิ่งที่เราเห็นและเรียนรู้จากการอภิปรายด้วยแล้วก็การส่งสัญญาณหลายๆอย่างของสมาชิกของก้าวไกลเมื่อวานอย่างนึงเนี่ยอาจารย์อยากชวนอาจารย์สังเกตด้วยมีข้อสังเกตเมื่อวานนี้เนี่ยในการอภิปรายหลาย2เคสนะครับของทางก้าวไกลเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าปกติเนี่ยเวลาเขาจะอภิปรายอะไรเขาเตรียมข้อมูลใช่ไหมจันเขาจะต้องส่งข้อมูลผ่านเจ้าที่สภาใช่ไหมไปเปิดคลิปไปเปิดสไลด์ปรากฏว่ามีการตั้งคำถามว่าการอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยเขาสอบรั่วหรือเปล่าเขาสอบรั่วหรือเปล่ามีคนเอาข้อมูลของก้าวไกลเอาข้อมูลของสไลด์ไปให้รัฐมนตรีดูหรือเปล่ามีสองเคสครับเคสแรกเนี่ยเป็นเคสของคุณพิธาเองในช่วงท้ายนี่แหละที่คุณพิธาเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมดูเหมือนว่าก่อนหน้าของคุณพิธาคือเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมนัสครับแล้วมนตรีธรรมนัสตอบเนี่ยเหมือนจะตอบข้อมูลที่ตัวเองเตรียมไว้เหมือนจะรู้ข้อมูลล่วงหน้าหรือเปล่าก็ตั้งคำถามนะคุณพิธาเลยถามฮะว่าเอ๊ะมันรั่วหรือเปล่าหรือยังไงเอาไปฟังจังหวะนี้กันฮะเป็นกลายรายได้ของเกษตรกรลดลง 8% อันนี้ที่มาอ้างอิงก็คือจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี2567ที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเฉลยก่อนผมอภิปรายอันนี้ผมก็อยากจะฝากท่านประธานไปสักเล็กน้อยครับว่าสไลด์ที่ผมจะใช้เตรียมอภิปรายซึ่งก็เชื่อใจว่าทางสภาเป็นกลางยื่นให้แต่เหมือนท่านรัฐมนตรีรู้ว่าผมจะอภิปรายเรื่องนี้และบอกว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาผมแค่ต้องการที่จะบอกว่าเวลาที่จะโฟกัสอะไรเนี่ยมันต้องโฟกัสให้มันรอบด้านมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าราคาสูงมากในหลายๆตัวนะครับแต่รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลงนี่ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาถ้าตัวเลขนี้ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ผมก็เอามาจากสภามันสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้แต่ที่ผมสนใจและไม่เข้าใจก็คือว่าท่านรัฐมนตรีรู้ก่อนได้ยังไงว่าผมจะอภิปรายเรื่องนี้ขนาดส.ส.เพื่อนผมพวกนี้นี่ยังไม่มีใครรู้เลยครับแต่ท่านสามารถอภิปรายน่าจะเป็นสไลด์สองสามสไลด์สุดท้ายก่อนที่ผมจะนี้ผมอยากจะขอรบกวนท่านประธานครับช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้นิดหน่อยว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่มีแค่ผมคนเดียวมีแค่ทีมงานของผมไม่กี่คนรู้ว่าผมจะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่มีรัฐมนตรีรู้ก่อนที่จะมีการอภิปรายอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นเรื่องความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของสภาอย่างนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนี่เคสแรกครับแรกอีกเคสหนึ่งเป็นเคสของคุณคริสปานเนียมสสตากก้าวไกลก็คุณคริสเนี่ยก็ไปตั้งข้อสังเกตคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรองนายกที่มีการเปิดสไลด์เปิดคลิปในการชี้แจงว่ามีการขออนุญาตอะไรหรือเปล่าแล้วดูเหมือนว่าเป็นการตั้งคำถามเหมือนประมาณว่าเหมือนจะรู้ไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่านะฮะอ่ะไปดูช่วงนี้ฮะแล้วผมถามว่าท่านคณะมนตรีจะเอาสไลด์เปิดท่านต้องขออนุญาตท่านขอหรือยังครับตามกฎครับเดี๋ยวจะเปิดสไลด์เรื่องอะไรนะท่าน
รวดเร็วเหลือเกินวิดีโอเมื่อกี้ครับที่เปิดไปแล้วครับผมขอไว้แล้วครับท่านครับผมขอไว้กล่าวแล้วก็แล้วท่านทราบได้ไงครับไม่ใช่ท่านประท้วงหรือว่าพัดพิงในเรื่องอะไรครับคือผมแค่จริงๆท่านก็ตอบแทนนายกได้เลยนะครับว่าท่านจะวัวจากไหนเพราะว่าสั่งห้ามเคลื่อนย้ายอยู่ในตอนนี้ครับผมก็บอกว่าท่านประธานครับครับขอซื้อจากเพื่อนบ้านได้ชี้แจงแล้วท่านบอกบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับตัวท่านแล้วในส่วนของการเตรียมการอภิปรายเนี่ยผมเตรียมมาเรื่องอื่นแล้วก็ในเรื่องวัวเนี่ยผมก็เตรียมมาตลอดในการขอในเรื่องของงบประมาณวาระหนึ่งผมก็พูดเรื่องนี้เป็นคลิปที่ผมใช้อยู่ประจำครับครับแล้วผมขอชี้แจงนิดเดียวครับพัดพิงครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้จบคำพูดเลยครับคือผมก็ใช้หลักฐานที่มันเห็นประจักษ์อยู่นะครับผมไม่ได้โกหกไม่ได้พูดความเท็จนะครับก็ครับนั่นเองอยากชี้แจงครับก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ตอนแล้วครับว่านะนี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่คุณคิดกันเหมือนแค่สงสัยครับว่าคุณสมศักดิ์เปิดคลิปมาเนี่ยมันเป็นคลิปที่เหมือนจะแบบเหมือนจะเอามาตอบแกตั้งแต่ก่อนที่แกจะถามอ่ะครับคุณสมศักดิ์บอกก็เตรียมมาใช้มาตั้งแต่วาระหนึ่งแล้วไม่ได้เพิ่งเอามาใช้ก็เตรียมไว้นานแล้วขอไว้แล้วด้วยครับเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันมีการหลุดไหมผมเชื่อว่าถ้าเราบอกว่าไม่มีการหลุดเนี่ยเราโกหกประชาชนนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีการหลุดได้โอ้โหขนาดสอบเสริมในห้องเรียนหรือสอบอะไรในเมืองไทยยังมีการหลุดข้อสอบมีการประเทศนี้ข้อสอบมันยังขายกันเลยประเทศนี้ข้อสอบยังขายกันเลยจะเอาข้อสอบอะไรที่ไม่ขายบ้างครับมีข่าวนั้นข่าวโรงเรียนเตรียมไม่ใช่เต็มอุดมนะครับเตรียมไปอยู่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเตรียมนี่แหละเตรียมนั่นเตรียมนี่ไม่ใช่เต็มอุดมนะไม่ใช่เต็มพัดไม่ใช่เต็มน้องเนี่ยก็มีข่าวอย่างนี้กันตลอดใช่ไหมครับผมว่าเราเป็นคนไทยเรารู้ประเทศนี้มันมีคนที่พร้อมจะขายอะไรบางอย่างได้ตลอดเวลาแต่ว่าในสภาเนี่ยการขายเนี่ยมันจะจับได้ง่ายเพราะว่าการขายเนี่ยมันคือการเอาเรื่องที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยแอบไปบอกรัฐบาลก่อนแล้วรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมคำตอบได้หมดเลยแล้วที่มันจะชัดเจนคือเวลารัฐมนตรีเตรียมคำตอบได้หมดเนี่ยรัฐมนตรีมาพร้อม PowerPoint มาพร้อมสไลด์คือแบบเอ๊ะฝ่ายค้านถามไป3นาทีรัฐมนตรีตอบ PowerPoint Presentation มาเต็มมันไม่มีทางทำได้ถ้ามันไม่รู้คำตอบล่วงหน้าคือถ้ามันไม่รู้คำถามล่วงหน้าทำ PowerPoint ทันได้ยังไงแล้วเรื่องนี้สมัยที่แล้วก็มีการประชุมมีการสงสัยกันแบบนี้นะครับพรรคฝ่ายค้านในอดีตนะครับบางพักเนี่ยอภิปรายไปอภิปรายมานะครับรัฐมนตรีก็ตอบคำถามตรงกับสิ่งที่ฝ่ายค้านถามโดยพอฝ่ายค้านพูดจบนะครับสไลด์ของรัฐบาลมาทันทีเรื่องแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยที่แล้วเพียงแต่ว่าพักฝ่ายค้านที่ถูกเพื่อนพักฝ่ายค้านด้วยกันซุบซิบนินทาว่าน่าสงสัยเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วเขาไปเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรั่วของข้อมูลเนี่ยผมว่าอย่างน้อยในสภาชุดที่แล้วกับสภาชุดนี้ได้ยินทั้งสองสมัยนั่นก็คือในการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีการที่รัฐมนตรีรู้ว่าฝ่ายค้านจะถามอะไรซึ่งมีความเป็นไปได้สองแบบในกรณีที่คุณพิธาเจอเนี่ยเป็นแบบที่เขาอาจจะตั้งคำถามกับคนที่เกี่ยวข้องกับการเห็นเอกสารของเขาว่าคือเจ้าหน้าที่สภานะครับมีส่วนไหมในการทำให้เอกสารหลุดหรือข้อสอบหลุดครับแต่ถ้าในสมัยรอบที่แล้วคือสมัยฝ่ายค้านรอบที่แล้วเนี่ยคำถามคือคนอภิปรายเป็นคนปล่อยข้อสอบหลุดเองหรือเปล่าอันนั้นก็อีกคำถามหนึ่งต่างกันมันแต่ถ้าถามเรื่องข้อสอบหลุดมีไหมเนี่ยในสภาเนี่ยมีนะครับรอบที่แล้วก็มีแต่รอบที่แล้วคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนปล่อยคำถามให้หลุดแต่เป็นเรื่องซึ่งอยู่ที่ในฝั่งฝ่ายค้านด้วยกันซุบซิบว่าคนอภิปรายบางคนเนี่ยจงใจไปข้อสอบให้หลุดหรือคนที่ดูแลการอภิปรายของบางพรรคเนี่ยเป็นคนปล่อยข้อสอบให้หลุดเพราะว่าผมเคยเจอนักการเมืองคนหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเขาอยู่พรรคก้าวไกลนะครับเขาอภิปรายมีวันหนึ่งก็คุยเฮ้ยศิโรจน์วันนี้พี่อภิปรายแล้วทำไมคำตอบของเรื่องที่พี่อภิปรายรัฐมนตรีมันเต็มสไลด์ได้ถูกหมดวะเพราะว่าในเรื่องที่พี่จะอภิปรายเนี่ยอันนี้คำว่าพี่คนไม่ได้เขาผมยกไม่ได้แปลว่าเขาอายุมากกว่าไม่ใช่มันก็คุยกันไปคุยมาที่พี่เตรียมไว้เนี่ยมันมีคนเดียวที่เห็นคือในกระบวนการพิพากษามันต้องมีฝ่ายค้านด้วยกันเห็นบางคนใช่ไหมครับคนที่ต้องเอาเรื่องต่างๆไปส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีคนเดียวที่เห็นฮะแล้วเขาก็สงสัยว่ามีการแอบบอกข้อสอบกันอย่างเงี้ยมันก็มีครับ
คือถ้าบอกล่วงหน้าแบบบอกให้เตรียมตัวจะเข้าใจได้ครับแต่เรื่อง PowerPoint ตรงเนี่ยมันเวอร์ไปมันไม่มีทางตรงนะครับถ้ามันไม่รู้คําถามล่วงหน้าทีนี้คําถามล่วงหน้ามาได้ยังไงมาได้2ทางคือ1เจ้าหน้าที่แอบบอกกับอย่างที่2คือพวกฝ่ายค้านด้วยกันแอบบอกคือเพราะเขาต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ทางที่จะขึ้นจอได้เขาต้องส่งให้เจ้าที่ก่อนล่วงหน้าเพื่อตรวจใช่มั้ยใช่ทีนี้กรณีของพิธามันไม่มีทางที่ฝ่ายค้านด้วยกันแอบบอกเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านมันมีแค่ก้าวไกลประชาธิปัตย์เป็นธรรม 3-4 พรรคแล้วก้าวไกลเขาใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีฝ่ายค้านอื่นเอาข้อสอบก้าวไกลไปบอกฝั่งรัฐบาลไม่มีทางแล้วผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้เรื่องของคุณพิธาหรอกพิธาก็คงไม่ให้ประชาธิปัตย์รู้เหมือนกันเออใช่มั้ยแกไม่บอกหรอกใช่แกบอกว่ามีแต่คนรอบตัวแกยังไม่รู้เลยใช่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 เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาจริงนะครับว่าเราได้ยิน2สมัยแล้วที่มีพฤติกรรมของรัฐบาลที่เหมือนกับใช้กลไกพิเศษในการสอดแนมหรือว่าในการเอาข้อมูลที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยไปดูดออกมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีมีโอกาสชี้แจงซึ่งไม่ดีนะครับสำหรับสภาไม่ดีเลยมันเหมือนกันเตรียมกันอ่ะใช่ใช่มันเหมือนกันเตรียมเพื่อเข้ามาเล่นละครตอบกันใช่มีท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าทีมทำงานของทีมเบญจชาติอันนี้ไม่มีทางนะครับทีมทำงานของทีมเป็นคนอีกแบบนึงซึ่งเขาไม่มีทางจะเป็นสายนาตาชาทีมทำงานของทีมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเนิร์ดไอทีเป็นมนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งครับซึ่งไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่น่าจะเป็นหลุดอะไรนะไม่น่าใช่ก็นี่แหละก็ตั้งคำถามถึงฝ่ายเจ้าที่สภาครับนะครับก็หวังว่าจะไม่มีในครั้งหน้าครับเพราะว่าเอาเข้าจริงถ้ามีจริงเนี่ยมันก็โอ้โหทั้งนี้เขาจะเชื่อถือถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของสภาได้ใช่เพราะแค่นี้ยังหลุดได้อันนี้จะเป็นปัญหามากกว่ารอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องฝ่ายค้านด้วยกันเอาข้อมูลของเพื่อนพรรคอื่นไปบอกรัฐบาลอันนี้ฝ่ายเดียวกันอันฝ่ายเดียวกันนะฮะอ่ะนี่เป็นภาพของฝั่งก้าวไกลนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ชวนมาคุยเรื่องของข้อสอบรั่วหรือเปล่านะครับอีกอีเวนต์นึงวันนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่ฝั่งเพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยเขามีกิจกรรมใหญ่วันนี้เข้าประชุมวิสามัญเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกก็ไปร่วมประชุมแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยมาอยู่ที่คำพูดของไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาคุณแพทองธารหรือคุณทักษิณก็แล้วแต่เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยขึ้นปาฐกถากับรัฐมนตรีกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำงานใน7เดือนที่ผ่านมานะครับนโยบายต่างๆที่ทำไว้แล้วก็บอกว่าเพื่อไทยจะเป็นน้องใหม่นะครับแค่13เดือนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้นแต่หลักๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ว่าคุณเศรษฐาประกาศว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความล้มเหลวตัวเองก็เขินก็อายเหมือนกันแต่ในครั้งหน้าเนี่ยจะทำให้เพื่อไทยกลับมาชนะทวงบัลลังก์คืนว่าอย่างนั้นเถอะนะครับลองฟังเสียงคุณเศรษฐาฮะครับเรื่องเดียวที่ผมมีความปรารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมอยากเดียวในชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพรรคที่จะถึงจุดนั้นให้ได้เพื่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีที่มีความสุขที่ท้าทายนะครับอดีตที่ผ่านมามีทั้งความขมขื่นกับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเรื่องกระถุงการถูกยุบพรรค2หนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องวาทกรรมที่ถูกต่อว่ามาที่ถูกนำมาใช้กับพวกเราทุกคนผมในฐานะถึงแม้เป็นคนหน้าใหม่แต่ผมเข้ามาที่นี้เนี่ยก็ปีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตวิญญาณของผมก็เหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ผมก็มีความเจ็บปวดผมก็มีความขมขื่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องกับพวกเราทุกคนในที่นี้แต่ผมอยากพูดงี้ครับเรามองอนาคตที่สดใสดีกว่าที่เรามาอยู่กันในที่นี้ที่เรามาร่วมกันในมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ของเราวันนี้เรามี141เสียง
จาก500นะครับ141เสียงจาก500เรามีประธานสภาเรามีรองประธานสภาเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีรองรองรัฐมนตรีอีก3คนเรามีกระทรวงคมนาคมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความมั่นคงเรามีเราควรจะโฟกัสเรื่องเหล่านี้ไหมแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขามีอะไรพรรคอื่นเขาได้อะไรส.ส.พรรคอื่นเขามีอะไรบ้างนี่อาจารย์คุณเศรษฐาดูเหมือนวันนี้จะเรียกพยายามเรียกความเชื่อมั่นกลับมาใช่ครับบรรดาสมาชิกบอกเรามีอะไรบ้างดูเรามีประธานสภาด้วยครับเรามีรองประธานสภาด้วยครับนี่แล้วก็อันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณเศรษฐาบอกผมจะนำพรรคให้ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับการนำพรรคชนะเป็นหน้าที่คุณแพทองธารนะอันนี้เป็นสัญญาณคุณเศรษฐาจะเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณแพทองธารหรือเปล่าเออหรือว่าเป็นแอคชั่นอันนี้ไม่รู้หน้าที่ในการนำพรรคชนะหรือตั้งเป็นหน้าของที่คุณแพทองธารของหัวหน้าพรรคไม่ใช่หน้าที่คุณเศรษฐาอืมนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาพูดออกมาคำหนึ่งผมฟังแล้วผมนึกถึงอดีตนายกคือคำว่าช่วงเปลี่ยนผ่านครับเราจะสร้างช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านให้มีความสุขยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พูดแบบนี้กับคนไทยนะครับในช่วงปี57จนถึง66เนี่ยนะครับว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทำให้ประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยทุกคนมีความสุขประเทศนี้มันเหมือนไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ทราบคำว่าเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันถูกพูดไม่หยุดเลยอะแล้วมันไม่เคยบอกว่าเปลี่ยนผ่านจากไหนไปไหนนะคือมันไม่เคยมีปลายทางมันอยู่ตรงกลางตลอดใช่ครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอย่างคำว่าเปลี่ยนผ่านที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ย8ปี9ปีเนี่ยกับคำว่าเปลี่ยนผ่านที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับเพราะคุณเศรษฐาเองก็จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐซึ่งกลุ่มนั้นเขาก็บอกว่าเขามาทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยเหมือนกันนะไม่รู้ไอ้คำว่าเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตะขาบที่มันถูกส่งต่อกันมาหรือเปล่า จะเปลี่ยนไปไหนครับจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรผมไม่เข้าใจคุณเศรษฐาจะสื่ออะไรนะครับแล้วนอกจากคุณเศรษฐานี่นะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่หัวหน้าพรรคครับคุณอุ๊งพยายามสื่อสารเหมือนกันก็คือจะเปลี่ยนแปลงครับคนหนึ่งจะเปลี่ยนผ่านอุ๊งบอกจะเปลี่ยนแปลงครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างจริงจังตอบสนองให้เร็วขึ้นขอความร่วมมือพี่น้องในพรรคนะรับใช้ประชาชนให้มากขึ้นครับจะรับคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มองค์ความรู้นะครับแล้วมีอยู่ท่อนหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะเน้นการคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมครับขอยืนยันว่าเราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะหลักการของเราคือเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งครับเนี่ยก็ตอนหาเสียงเลือกตั้งก็บอกไม่จับมือกับ3ปอปิดสวิตช์สวครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่รัฐบาลเดิมอยู่ในรัฐบาลนี้ประมาณครึ่งนึงนะครับครับจริงๆเกินครึ่งนึงรัฐบาลมี314ใช่มั้ยครับเพื่อไทยเนี่ย140ใช่นะครับครึ่งนึงของ314เนี่ยมันร้อยหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังไงครับอ่ะนี่สรุปมาให้ดูกิจกรรมวันนี้ของเพื่อไทยเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าใจว่าวันเสาร์ก้าวไกลก็จะมีพรุ่งนี้ใช่ไหมก็จะมีประชุมเหมือนกันครับพูดถึงก้าวไกลนะฮะวันนี้เขามาแล้วอย่างที่บอกกันไว้ไม่ได้เจอกันสักประมาณเดือนนึงได้แล้วคุณวิโรจน์ลักษณะนิสสอนนะครับสวัสดี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 ครับท่านครับสวัสดีครับก็มาเจอกันวันนี้หลังจากเพิ่งจบเวทีไปเมื่อ2วันก่อนจบสภาไปเข้มข้นนะครั้งนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตเลยบอกโอ้โหก้าวไกลเดือดมีข้อมูลเยอะนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดูอะไรอ่ะมีใช้การมีการประท้วงอะไรมากมายในครั้งนี้เหมือนครั้งก่อนแต่ว่าเราเห็นการใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกับส.ส.หน้าใหม่ผมก็คิดว่าก็ถือว่าเราก็ทำได้มาตรฐานดีนะครับในมาตรฐานของก้าวไกลเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสสสมัยที่1แล้วก็สสสมัยที่2นะครับก็ถือว่ามีมาตรฐานที่เราพึงพอใจนะครับแต่การอภิปรายทั่วไปเนี่ยตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่มั้ยครับมันก็จะเป็นการอภิปรายในลักษณะที่ว่าติติงนะครับให้ข้อเสนอแนะแล้วก็บ่งชี้ในประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยน่าจะตัดสินใจอาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะหลงลืมในประเด็นสำคัญหรือจัดลำดับความสำคัญผิดแล้วก็อาจจะให้วิธีคิดวิธีในการปรับปรุงเชิงนโยบายกับรัฐบาลดังนั้นเนี่ยความเข้มข้น
หรือว่าการเอาใบเสร็จมาเปิดเผยเปิดโปงเนี่ยนะครับก็อาจจะแตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนก็อาจจะยังแยกไม่ออกระหว่าง152กับอันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปลงลึกกันเนี่ยผมถามนี่สรุปว่าคุณทีมก็พูดมีการโพสต์ด้วยรีโพสต์กันด้วยครับสรุปก้าวไกลจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยตัดสินใจกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นแน่ๆเลยก็น่าคืออย่างนี้ครับคือการที่เราถอดใจแล้วหรอทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้เราทำดีที่สุดทุกวันแต่ว่าเราคิดอย่างนี้เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วเราพรรคก้าวไกลตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดอยู่แล้วว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่นิรันดร์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรในโลกที่อยู่นิรันดร์ละแต่ว่าก่อนที่จะไปผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราได้ฝากอะไรไว้นะครับแล้วการเกิดใหม่ของเรามันจะใช้ไรกว่าเดิมหรือเปล่าถูกมากทีนี้ให้คุณวิโรจน์ประเมินผมไม่คิดว่าก้าวไกลจะไปนะครับผมคิดว่ามีสภาพฤษภาเนี่ยคงเห็นก้าวไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คงเช่นแต่ว่าถ้าให้ประเมินว่าก้าวไกลได้ฝากอะไรไว้ในการทำงานตั้งแต่หลังเลือกตั้งซึ่งชนะอันดับหนึ่งมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก้าวไกลฝากอะไรไว้แล้วมั้งผมว่าเราก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ให้คำมั่นอะไรไว้กับประชาชนก็ยังทำตามคำมั่นของเราอย่างนั้นนะ ทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนผันแปรเนาะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำพูดนะครับคือเมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรนะบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย มันมีวงเล็บว่าคำพูดเอาไว้หรือเปล่าเปลี่ยนแปลงคำพูดถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงคำพูดแสดงเขาเปลี่ยนแปลงมาแล้วถูกไหมแต่ว่าของเราก็ยังยึดมั่นเหมือนเดิมถูกไหมครับมาตรฐานในการอภิปรายที่เน้นเนื้อหาสาระที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการอะไรล่ะใช้โวหารในการตอบโต้โจมตีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องโวหารเรื่องวาทศิลป์มันก็คงต้องมีบ้างถูกไหมแต่ว่าเราก็ยังให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระเหมือนเดิมที่เป็นประโยชน์ซึ่งผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่ฟังย้อนหลังเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากการอภิปรายของเราทั้งเรื่องตัวเลขการเปรียบเทียบการให้แง่คิดจากข้อมูลสถิติต่างๆผมว่านี่ก็ยังเป็นเสน่ห์ของก้าวไกลครับถ้าให้คุณวิโรจน์ประเมินเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นซีเนียร์ซิติเซนของพรรคก้าวไกลอยู่ตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับคิดว่าการอภิปรายนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐานะครับซึ่งคุณวิโรจน์ก็เจอมาตั้งแต่งบประมาณแถลงนโยบายนะครับแล้วก็มารอบนี้น่าจะ3รอบแล้วเนี่ยเทียบกับยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในการอภิปรายในการแสดงความเห็นเนี่ยคือผมมองแบบประชาชนผมรู้สึกว่ารอบนี้คุณเศรษฐาดูดุขึ้นแล้วมีการใช้สำนวนมากขึ้นเช่นพอคุณวิโรจน์พูดก็บอกว่าโอ้ยเห็นมีอะไรเลยมีแต่น้ำใช่ไหมครับบางทีก็พูดว่าฝ่ายค้านเหมือนแมลงวีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็บอกว่าฝ่ายค้านอย่ามาขอผมร่วมรัฐบาลด้วยแล้วกันเมื่อก่อนคุณเศรษฐาไม่เห็นเป็นแบบนี้ผมว่าถ้าใครรู้จักคุณเศรษฐาหรือใครที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่พูดถึงคุณเศรษฐาก็คุณเศรษฐาเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วคือวันนี้คุณเศรษฐาเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วคือคนที่มีจุดเดือดต่ำนะครับคือถ้าเกิดใครที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และเคยทำงานกับคุณเศรษฐาจะรู้ดีว่าคุณเศรษฐาไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักสำหรับทุกคนเนาะแต่ก็จะเป็นคนที่ตอบโต้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตอบโต้เนี่ยผมหวังอย่างนี้ครับว่าคุณต้องตอบโต้ด้วยเนื้อหาสาระสิไปรีลันเนื้อหาสาระที่คุณเศรษฐาตอบโต้ผมสิ มีตัวเลขอะไรยกมาค้านกับตัวเลขของผมไหมเอาง่ายๆคืออย่างตัวเลขของการเกณฑ์ทหารใช่ไหมที่ผมบอกว่าอย่าเอาแต่ยอดออนไลน์มามันต้องเอายอดวอล์กอินมารวมด้วย มันถึงจะกลายเป็นยอดสมัครใจรวม มันลดลงหรือเปล่าล่ะแต่เดิมมัน 40,000 กว่า 50,000 ตอนนี้รวม2ก้อนเหลือแค่ 30,000 ล่าสุดปี66ปี67ยังไม่รู้ผมก็หวังว่าคุณเศรษฐาถ้าจะบอกว่าผมน้ำเนี่ยไอ้นี่คือแม้แต่น้ำยังไม่มีนะถั่วงอกยังไม่ให้นะเอาจริงป่ะเราเห็นตัวเลขอะไรจากคุณเศรษฐาให้มาหรือเปล่าล่ะก่อนที่เขาจะคอมเมนต์เรื่องว่าน้ำไม่น้ำคุณมีเนื้อมาให้คนอื่นไหมผมกลับรู้สึกว่าคุณเศรษฐาไม่มีเนื้อเลยนะครับมีแต่การเล่นคำถูกป่ะแมงวีบ้างมีแต่น้ำบ้างแล้วก็ไม่ได้สะท้อนดูตัวเองเลยว่าตัวเองมีข้อมูลสถิติมีข้อมูลมีเนื้อหาสาระอะไรที่มาค้านหรือว่าให้ข้อมูลในอีกมิตินึงนะให้กับประชาชนได้ฉุกคิดหรือเปล่าไม่มีเลยนะมันเดี๋ยวถามนิดนึงคาใจมันจะเป็นภาพสะท้อนว่าเพื่อไทยหลังจากนี้เขาจะเล่นการเมืองแบบแนวนี้มากขึ้นไหมคือเป็นการเมืองแบบเน้นเผชิญหน้าการเมืองแบบตอบโต้รายวันการเมืองแบบสงครามวัตกรรมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมก็เป็นการเมืองแบบตอบโต้แต่อย่างนี้ครับการตอบโต้ดีแต่คุณช่วยตอบโต้แบบข้อมูลครับถูกไหมครับถูกไหมคือการตอบโต้ด้วยข้อมูลผมว่าประชาชนได้ประโยชน์แต่การตอบโต้หรือโต้ตอบแบบที่คุณเศรษฐาทำเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับก็อาจจะมี
แต่กองเชียร์เนี่ยเขาก็เฮกันอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนที่เขาอยากรับรู้ข้อมูลก็ตั้งคำถามสิที่บอกว่าผมเอาเรื่องเก่ามาพูดมีแต่น้ำเนี่ยคุณเศรษฐามีเนื้อไหมผมท้ายทุกคนนะกลับไปย้อนดูที่คุณเศรษฐาพูดตอบการอภิปรายของผมจะพบว่าไม่มีเลยใช่ไหมครับถ้าให้คุณวิโรจน์ดูเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาประเมินใครตอบได้ดีหรือใครตอบได้แย่ผมว่าคนที่ตั้งใจตอบคำถามมากๆนะอาจจะขยันมากกว่าคนอื่นนะผมก็ต้องยกให้คุณธรรมนัสนะเวลาเยอะด้วยนะขยันตอบมากนะคิดว่าเป็นเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะอะไร ผมอย่างนี้ผมเข้าใจคุณธรรมนัสว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมองเชิงบวกกับการอภิปรายทั่วไปครับคือคุณธรรมนัสเนี่ยมองว่านี่เป็นเวทีที่เขาก็จะได้เอาข้อมูลเนี่ย มาชี้แจงเหมือนกันแล้วเราสังเกตข้อการชี้แจงของคุณธรรมนัสไหมคือแกก็ไม่ได้ตอบโต้นะในบางเรื่องที่มันจริงนะแกก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นปัญหาจริงๆถูกป่ะคือแกก็ไม่ได้ว่าแผลถูกไหมเฮ้ยเป็นปัญหาแกก็รับไปถูกไหมมันก็คือสมเจตนารมณ์ของการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ถูกไหมแต่อะไรที่เฮ้ยมันมีอีกข้อมูลอีกมิตินึงขอข้อมูลท่านก็จริงแต่ท่านมองในมุมนี้มันก็ใช่แต่มามองในมุมผมบ้างดีไหมผมก็มีข้อมูลอีกชุดนึงที่จะเอามาเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันผมก็เลยต้องตัดสินใจอย่างนี้ไงมันก็ถือว่าตอบโต้บ้างให้ข้อมูลในอีกมิตินึงบ้างถูกไหมรับความจริงบ้างรับปัญหาบ้างถูกไหมผมก็เลยรู้สึกว่าคุณธรรมนัสเป็นคนที่ตั้งใจตอบคำถามจริงไหมบางทีเราก็ต้องชื่นชมฝ่ายตรงข้ามที่เขาทำกันบ้านมาดีถูกไหมใช่ไหมคุณหญิงเป็นไงบ้างคุณจุลพันธ์ตอบเยอะเหมือนกันนะคุณจุลพันธ์ก็ผมว่าก็ตั้งใจตอบคำถามเพราะผมก็เห็นทางคุณหนิมเนี่ยทางพี่หนิมเนี่ยก็เป็นคนตั้งใจตอบครั้งอยู่แล้วตั้งแต่ที่เป็นสสในฝากฝ่ายค้านด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมชื่นชมเนาะนะครับสังเกตว่าเวลาที่ทางคุณจุลพันธ์ตอบเนี่ยผมเองพอได้คำตอบแม้ว่าคำตอบผมจะยังลังเลว่าใช่หรือไม่ใช่นะในกรณีของโครงการหนองวัวซอโมเดลเนาะที่บอกว่าทางคุณจุลพันธ์บอกว่าต่อให้เช่าที่ดินไปแล้วก็ยังเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ได้แต่ผมจำได้เพราะผมลงพื้นที่หนองวัวซอโมเดลมันมีแบบฟอร์มถ้าจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมันต้องเซ็นยอมรับนะสละสิทธิ์ในการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกไหมแต่ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวตรงนี้ต้องเช็คว่าระเบียบใหม่มันมีการแก้ไหมแต่มันก็มีคำถามไงถ้าเกิดประชาชนเขาไม่ได้เซ็นหนังสือสละสิทธิ์การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นมันก็ยังสรุปไม่ได้ถูกไหมว่าเป็นของใครถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สละสิทธิ์ปั๊บที่ดินนั้นก็จะกลายเป็นที่ดินราชพัสดุซึ่ง อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์ก็มีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในฐานะผู้เช่าแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเช่าถูกไหมแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าก็คงต้องตรวจสอบกันต่อว่าตกลงแล้วถ้าเกิดเช่าที่ดินตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์หรือหนองวัวซอโมเดลเนี่ยตกลงแล้วต้องสละสิทธิ์การพิสูจน์สิทธิ์หรือเปล่าโอเคอันนี้คือที่ตอบแล้วโอเคใช่ครับแล้วคนไหนที่คิดว่าตอบไม่โอเคหรือคนไหนที่ควรตอบแต่ไม่ยอมตอบอ่ะมีไหมผมคิดว่าก็ต้องให้นายกเศรษฐาละมั้งก็ที่ท่านตอบไม่เห็นจะมีข้อมูลเลยก็เน้นตอบปิงปองถูกไหมก็โต้มาก็โต้ไปใช่ไหมใช้วาทศิลป์บ้างนะครับใช้คำพูดโต้ตอบบ้างนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านพูดว่าคนอื่นมีแต่น้ำท่านก็ไม่ยอมส่องกระจกดูตัวเองถูกป่าวว่าท่านมีตัวเลขมีข้อมูลเลยมายืนยันไหมก็ไม่มีนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเนาะแล้วแต่ผมรู้ว่าท่านอาจจะเสพท็อปนิวส์ด้วยนะทำไมถึงรู้อะครับอ้าวก็ท่านเอาข่าวท็อปนิวส์มาตอบโต้ผมไงที่บอกว่าก็เคยบอกว่าเอาเรือประมงไปรบอ๋อที่บอกว่าฝ่ายค้านงงโอ้นี่วัยรุ่นท็อปนิวส์เลยนะผมโฆษณาให้ซื้อนะคืออย่างนี้ครับผมเพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าท็อปนิวส์ตอนนั้นเนี่ยเขาลงอย่างนี้ว่าเหมือนคุณพิธาเนี่ยเขาพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เรือประมงไปลบมันไม่ใช่ครับมันมีปัญหาเรื่องการรุกน่านน้ำของเรือประมงครับณวันนี้ปัญหาของเรื่องของความมั่นคงในทะเลเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หนักมากคือการรุกไม่ใช่ลบนะรุกน่านน้ำของเรือประมงแล้วหน่วยงานความมั่นคงก็เป็นคนเล่าให้คุณพิธาฟังเองครับมีปรากฏเป็นเอกสารด้วยซ้ำไปในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเศรษฐาเนี่ยเขาอ่านเอกสารต้นฉบับจริงๆเนี่ยก็จะทราบข้อเท็จจริงแต่นี่ไม่อ่านไง
ก็น่าจะไปเสพข่าวเนี่ยจากสำนักข่าวนึงเนี่ยแล้วก็จำมาตอบโต้เลยซึ่งก็เข้าใจว่าคุณพิธาก็ได้ชี้แจงแล้วก็ได้สอนสั่งคุณเศรษฐาไปเรียบร้อยแล้วคุณเศรษฐาก็น่าจะรับรู้ข้อเท็จจริงอ่ะก็ผมว่าก็จดใส่กระดาษแล้วก็พกใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก็ได้แล้วก็คราวหน้าก็จะได้ไม่เอาเนื้อหาที่ไปเสพจากแหล่งข่าวที่อาจจะไม่ตรงอ่ะหรือไม่ครบอ่ะแล้วก็มาพูดในสภาอีกเพราะนายกก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเนาะผมก็หวังดีกับท่านนะครับถามมั่งเมื่อกี้รีวิวฝั่งรัฐบาลไปแล้วให้รีวิวฝั่งฝ่ายค้านหรือฝั่งก้าวไกลบ้างชอบการอภิปรายของคนไหนในก้าวไกลมากที่สุดผมว่านะจริงๆก็ชอบเกือบแทบทุกคนเนาะเพราะเห็นทุกคนก็เตรียมดีเนาะใช่ไหมครับแต่ถ้าผมชอบแล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็มีอยู่หลายท่านเนาะไม่เบื่อคือจริงก็คือมีลีลาเนี่ยผมก็ชอบของคุณลักษณ์ชนกเนาะคุณไอ้ทำไมชอบไอ้ครับไอ้คนบอกว่าโอ้โหพูดทั้งเสลออะไรนู่นนี่เยอะหมดตะละแต่อะไรนะทำไมชอบผมว่าไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องปรับปรุงแต่ว่าความเป็นธรรมชาติเนาะมันฟังแล้วผมรู้สึกว่ารื่นเหมือนคนทั่วไปเขาคุยกันคนทั่วไปเขาคุยกันเนาะแต่บางเรื่องที่เขาได้รับการสะท้อนเขาก็ต้องเอาไปปรับปรุงแหละถูกไหมใช่ไหมผมว่าทุกคนมันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบเนาะคุณตีพัทรพงศ์ก็พูดได้ดีท่านนะครับทนายแจมก็พูดได้ดีอยู่แล้วนะครับคุณวายโยก็มาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นี่ก็มาตรฐานสูงอยู่แล้วถูกไหมครับหลายท่านครับเดี๋ยวพูดชื่อไม่ครบแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนน้อยใจอีกครับแต่ว่าครั้งนี้เราเห็นสสเขตต่างจังหวัดด้วยนะหลายคนที่ออกมาอภิปรายมีการวางกลยุทธ์คือโอเคมันผ่านไปแล้วบอกน่าจะพูดได้วางกลยุทธ์ในการอภิปรายยังไงคือผมเห็นที่สมุทรปราการสสสมุทรปราการคุณนิตยามีสีก็พูดได้ดีใช่พูดได้ดีแล้วก็เห็นสสสายสิ่งแวดล้อมก็พูดได้ดีอธิบายเนื้อหาได้ดีถูกไหมใช่ใช่มีการวางไหมครับวางตัวว่าโอเคเปิดโอกาสให้แถว2แถว3หน้าใหม่ๆจริงๆเราให้ความเสมอภาคครับก็คือว่าให้สสแต่ละท่านเนี่ยเขาก็เสนอเนื้อหาเข้ามาคือแต่ละคนเป็นคนคิดประเด็นใช่เหมือนมาพิชงานกันอย่างนี้ใช่ไหมสอสอสมัยหนึ่งสมัยสองไม่เกี่ยวไม่ได้มีความสำคัญอยู่ที่การพิชงานเนาะผมยังเกือบจะเด้งเลยอย่างวิโรจน์ในขณะดีสอนนี่นะครับผมยังเกือบจะเด้งอดีตผู้สมัครผู้ว่าก้าวไกลเนี่ยคุณจะถูกเด้งอันนี้ผมไม่เชื่อส่งช้าไงครับอ๋อส่งแบบเส้นยาแดงผ่าแตกถ้าแต่ส่งช้าไปกว่านี้ปั๊บผมโดนตัดชื่อแล้วนะครับถ้าโดนเนี่ยคนจะส่งกำนันด้วยนะก็ต้องไงส่งการบ้านไม่ตรงเวลามันก็ต้องมีเส้นตายถูกไหมครับครับเราก็ต้องมีกติกาว่าให้ส่งภายในวันวอเวลานอถูกไหมครับวิโรจน์ก็ส่งปั๊บนะฮะภายในเส้นตายพอดีเสียวแป๊บเลยไหมครับถ้าเกิดปรากฏว่าส่งช้ากว่านั้นวิโรจน์ก็ต้องถูกตัดก็เป็นความเสมอภาคภายในพรรคใช่ไหมครับแล้วคณะกรรมการที่จะเป็นคนพิจารณามีใครบ้างตอนนี้มีคุณใหม่มีใครอีกบ้างก็มีผมด้วยส่วนหนึ่งนะครับคุณก็เป็นคนพิจารณาการคุณประกรณ์มุดนะครับก็ดูเนื้อหาซะแต่ว่าเราดูเราแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าพอเราดูคนที่เสนอกับเวลาที่เราได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแมชกันพอดีมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปตัดใครมากเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราจะต้องเสริมประเด็นอะไรเพิ่มเติมให้แต่ละคนแล้วก็จะวางจุดเชื่อมของคนนั้นกับคนนี้เพื่อให้มันกลายเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงร้อยรัดกันอย่างไรถูกไหมอย่างผมเองก็จริงๆก็อาจจะพูดแค่3เรื่องสุดท้ายก็ต้องมาพูดเพิ่มเติมอีก2เรื่องเป็น5เรื่องของกองทัพเพื่อปูพื้นฐานหรือว่าปูเรื่องให้กับอีก2ท่านก็คือคุณชยพลกับคุณจิรัตน์นะครับอย่างเงี้ยแปลว่าเวลามีการวางแผนก็ต้องมีคนคิดว่าในเรื่องคล้ายๆกันมีใครบ้างแล้วแต่ละคนจะพูดเสริมกันยังไงใช่ก็ไม่ใช่ว่าปรากฏว่าพรรคเดียวกันไอ้คนนี้เชียร์เรือฟรีเกตไอ้คนนี้มาด่าฟรีเกตถูกไหมตกลงว่าคุณอยู่วงนายเดียวกันหรือเปล่าถูกไหมแต่เรื่องเรือฟรีเกตเนี่ยมันเป็นเรื่องของมติของที่เราตกลงกันในพรรคเลยนะคือหนึ่งก็คือว่าเรือลำนี้เนี่ยต่อในประเทศไทยนะเกิดประโยชน์ต่อวิศวกรรมการต่อเรือนะครับแล้วปัญหาที่ผมพูดก็คือว่าเอ้าแล้วถ้าไม่อนุมัติงบในปี67 68ขอไม่ทันน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีกระบวนการอภินิหารให้ทันไหมเพราะว่ามันจะต้องผ่านงบประมาณผูกพันที่มากกว่าพันล้านเนี่ยมันต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีการคลังด้วยคมนาคมด้วยนะครับเลขาสภาพัฒน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงบด้วยนะครับเข้าใจว่าเรื่องของสตง.ด้วยนะครับคือหลายหน่วยงานอ่ะซึ่งมันดูแล้วมันไม่น่าจะทันในงบปี68ซึ่งมันเท่ากับว่าเราเสียโอกาสไปถึง2ปีงบประมาณจริงๆก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคด้วยครับใช่ไหมคุณวิโรจน์เป็นกรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการคนผมเป็นเดา
ผมเป็นผู้ชกอย่างเดียวคุณเล่นคุณเล่นแนวโน้มการเลือกกรรมการเป็นยังไงบ้างมีข่าวอะไรเด็ดๆไหมครับว่าเลือกกรรมการเนี่ยตกลงจะเป็นพิธาเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเป็นชัยธวัฒน์เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันต้องดูครับผมเองก็เป็นแค่สมาชิกพรรคพวกนี้ก็ไม่ผมไม่เชื่อหรอกครับอย่างวิโรจน์เนี่ยเป็นระดับอดีตผู้สมัครผู้ว่าต้องมีคนมาบอกให้พี่วิโรจน์คราวนี้เลือกพี่ทิมนะคราวนี้เลือกพี่ต๋อมนะมีใครมาถามไม่มีใครมาบอกเลยสาบานเลยไม่มีเลยไม่มีใครมาอ่อยว่าพี่วิโรจน์คราวนี้พี่ทีมเขาอยากเป็นเอาพี่ต๋อมโคอาล่าเบื่อแล้วไม่เอาจริงๆเชื่อผมไหมว่าการเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะเสี่ยงยังไงเสี่ยงยังไงพรรคอื่นเป็นกรรมการต่อคุณโดนยุบคุณก็โดนตัดสิทธิ์ถูกไหมแต่คือเงินเดือนได้เพิ่มไหมไม่ก็เป็นสสก็เงินเดือนเท่าเพื่อนสิ่งที่ได้มาเพิ่มคืออะไรฮะคดีภาระกับความเสี่ยงแล้วก็คดีถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าโอเคแหละว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่หลายคนก็ภาคภูมิใจที่ได้อุทิศตนให้กับพรรคถูกไหมมันมีแค่ความภาคภูมิใจตรงนั้นแหละที่เป็นตัวแทนของพรรคอย่างนี้กรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคมันชื่อว่าหัวหน้าพรรคเพราะว่าตามกฎหมายมันเรียกว่าหัวหน้าพรรคแต่จริงแล้วหน้าที่จริงคือตัวแทนพรรคเพราะว่าสถานะจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าที่สั่งใครได้เพราะเราเป็นเหมือนตัวแทนระบบผู้แทนเหมือนว่าเพื่อนสมาชิกก็เลือกให้คนเนี้ยมาเป็นผู้แทนแต่บังเอิญว่าในกฎหมายเขาเรียกว่าหัวหน้าพักเท่านั้นเองก็เลยต้องเรียกหัวหน้าพักแต่คือทั้งพวกนี้ต้องมีคนเขาเสนอยกมือเสนอกันเลยใช่ไหมว่าเสนอใครบ้างแล้วค่อยไปโหวตทีครับครับถ้ามีคนเสนอคุณวิโรจน์โอ้ผมคงไม่เหมาะนะครับผมเป็นหน่วยลับดีกว่าเป็นหัวหน้าหน่วยลับก้าวไกลดีกว่าเออพูดเรื่องหน่วยลับนี่เอาถามนิดนึงคุณเศรษฐาเขาพูดในสภาตอนก้าวไกลอภิปรายเรื่อง IO นะคุณเศรษฐาก็พูดไอโอเดี๋ยวก็รู้ครับใครมีไอโออะไรมากกว่ากันคุณวิโรจน์มองคำตอบคุณเศรษฐาอันนี้ไงคือฟังไปฟังมาเหมือนก็มีแต่น้ำผมเอาคำพูดคุณเศรษฐาไปย้อนคุณเศรษฐามีแต่น้ำเอามาเปิดดิก็สุน้อยหนาอธิบายได้ยังไงสุน้อยหนาคือใครอ่ะมันชื่อนี้มันฮิตเหรอคุณดิซ่าบอกว่าสูตรน้อยหน่าชื่อเป็น IO ชื่อเชียร์คุณเศรษฐาแล้วก็มันมีคนถามหาด้วยแล้วมันก็มีซีรีส์นอนเนนด้วยนะมันมีช่วงนึงก็มาอวยนี่ก็ใช้ซีรีส์นอนเนนเลยนะว่าเขาแบ่งโควต้าแบ่งคิวอย่างเงี้ยนอนเนนเข้ามาลุยสูตรน้อยหน่าตามมาเลยนะชื่อทีมเหรอไม่รู้เนี่ยคือไปชื่อมันฮิตเหรอสูตรน้อยหน่ามันผมตามหาอยู่เนี่ยว่ามันชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชดูมันไปช่วงนี้เขาฮิตกันนะสุน้อยหนาต้องมีน้อยหนาก็พอมั้งต้องมีสุนำหน้าอยู่เลยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะมีคนถามหาอยู่เนี่ยสุน้อยหนาคอมเมนต์นี่ว่าสุน้อยหนาเนี่ยผมก็ยังงงชื่อมันฮิตเหรอทำไมมันมาจากอะไรถามนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นนายกครับสมมติวิโรจน์เป็นนายกเห็นการอภิปรายทั้งหมดทั้งปวงแล้วใน2วันที่ผ่านมาจะปรับครม.ไหมจะปรับใครออกผมว่าเราอย่าดูการอภิปรายเราดูการทำงานรวม7เดือนดีกว่านะผมว่ามันมีรัฐมนตรีที่ดูแล้วไม่เอาการเอางานไม่ที่หายไปเลยผลงานไม่มีอ่ะเช่นใครมากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทู้ไม่เคยมาตอบเลยใครเป็นรัฐมนตรีก็นี่ไงคุณพัชรวาทไงอ๋อน้องพี่ป้อมเนี่ยไม่มาเลยลืมไม่มาเลยไม่มาตอบกระทู้เลยเงียบหายไปเลยอาจจะแบบหายไปเกิน24ชั่วโมงผมข่าวจะไปแจ้งความแล้วเนี่ยแต่เมื่อว่าท่านเป็นตำรวจเก่าไงก็เลยอาจจะไม่ท่านก็คงทราบอ่ะท่านไปตามป่าไปปลูกต้นไม้ไปอะไรเปล่าสองคือท่านเพิ่มพูนไงรัฐมนตรีศึกษาไงผมก็ลืมแล้วเนี่ยเห็นไหมข่าวเงียบหายไปหลายเดือนแล้วนะนึกว่าไปได้ดีโทษเพิ่มพูนเอ้าถูกไหมแต่คนหนึ่งที่น่าคนหนึ่งเนี่ยผมแบบคาดหวังไว้มากเพราะว่าก็มีความสัมพันธ์แล้วรักใคร่กันดีคือพี่ประเสริฐจันทระลวงทองก็รัฐมนตรีดีอีก็แถลงข่าวบ่อยนะจับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของกระทรวงดีอีณวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นที่สุดคืออะไรคือการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกป่ะใช่แล้วสภาพของบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์คลี่คลายลงไหมเมื่อวานยังโทรวันสองวันก่อนโทรหาผมสองสายอยู่เลยเขาบอกเขาชื่อดาบเลยก็ไม่รู้บอกตกลงมึงคือดาบหรือมึงคือหอกสารภาพมาซะดีๆด่าผมระวังสายดาบนู่นดาบนี่ไม่หรอกครับคุณคงไม่ใช่ดาบผมฟังเสียงแล้วคุณมันไอหอกชัดๆแล้วเขาตอบคุณว่ายังไงด่าผมไอ้เลวอะไรไม่รู้ระวังสายไปเลยผมว่าไม่ทันที่ผมได้ด่าสวนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างนี้เอาง่ายๆแต่ว่าทำไมผมถึงให้ความสำคัญแก๊งคอลเซ็นเตอร์รู้ไหมคืออย่างนี้ครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโอเคพนันออนไลน์ไม่ใช่ว่าเราปล่อยปะนะแต่ว่าไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันระดับความอันตรายเนี่ยผมยืนยันว่า
ถ้าให้จัดลำดับความสำคัญคือชั่วร้ายทั้งคู่แต่ให้จัดลำดับความสำคัญเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมว่าอยู่เหนือกว่าเพราะพนันออนไลน์คือถ้าคุณไม่เข้าไปยุ่งคุณก็ไม่เสียสตางค์และจริงผมยืนยันนะครับพนันออนไลน์ไม่ใช่การพนันนะมันคือการช่อโกงเพราะมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์มันจะบันดาลให้คุณได้มันจะบันดาลให้คุณเสียก็ได้ถูกไหมมันเหมือนมันรู้ตัวเลขรู้โอกาสชนะของคุณรู้ไพ่ในมือคุณอยู่แล้วมันขึ้นอยู่ว่ามันจะประหลอกให้คุณชนะมันจะประหลอกให้คุณแพ้ถูกไหมอย่างนั้นไม่ใช่พนันออนไลน์ไม่ใช่การพนันออนไลน์มันคือการช่อโกงออนไลน์แต่เอานั้นแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันต่างจากพนันออนไลน์คือคุณอยู่เฉยๆมันก็วิ่งเข้ามาหาคุณแล้วมันจะวิ่งเข้ามาหาใครด้วยผู้สูงอายุด้วยมันจะวิ่งมาตอนในวันทำงานช่วงสายๆบ่ายๆที่ลูกหลานไม่อยู่ด้วยใช่ไหมใช้ความรักใช้ความกลัวใช้ความโลภหลอกเอาเงินที่ผู้สูงอายุเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตด้วยการประกอบอาชีพสุจริตเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้ใช้ยามบั้นปลายแล้วคุณคิดดูว่ามันอำมหิตไหมพวกนี้แล้ววันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการทลายไอ้แก๊งคนชั่วเหล่านี้ได้มากอย่างที่ควรจะเป็นหรือยังนะอันนี้ก็น่าคิดนะนี่เป็น3งาน3กระทรวงที่ตัวบอกท่านก็ต้องปรับไปเนี่ยก็ส่วนคุณสุทินผมว่าก็ขยับขยายย้ายที่เถอะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมน่าจะเหมาะกว่านะด้วยตอบนี้เพราะว่าชี้แจงแทนเก่งเนาะและอย่างนี้ที่ผมบอกกับคุณสุทินว่าคุณสุทินไปชี้แจงเนี่ยไปแถลงเนี่ยถามว่าเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมคุณใช้คำว่าขอเหรอคืออย่างนี้คำว่าสั่งการเนี่ยผมพูดคำว่าสั่งการแบบนุ่มนวลก็ได้สำหรับเรื่องของการจัดซื้ออาวุธภายในประเทศผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมได้สั่งการทั้ง3เหล่าทัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นนโยบายหลักของกระทรวงกลาโหมที่จะต้องเน้นการจัดซื้อภายในประเทศเรื่องนี้ผมสั่งการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนุ่มนวลไหมนุ่มนวลนุ่มนวลทำไมต้องขอครับคุณเป็นเสนาบดีขอดูเหมือนไม่มีอำนาจแล้วมันไม่ใช่ดูแล้วมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจคุณดูงบปี67สิแล้วคุณขอเขาให้ไหมล่ะคุณไปดู TOR สิอย่าให้ผมต้องเอามาเปิดเลยยังมี TOR แปลกๆที่กีดกันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศเลยถูกไหมคุณสุทินขอแล้วเขาให้ไหมล่ะเดี๋ยวจะตามดูว่าดูน้ำอิ้วคุณสุทินว่าไอ้ขอที่คือการสั่งการเนี่ยเขาให้ไหมถ้าสิ่งที่คุณขอแล้วเขาไม่ให้ก็นั่นก็หมายความว่าคุณไม่มีน้ำยาแล้วถูกไหมคำถามการสั่งการไม่ใช่การก้าวร้าวเมื่อกี้ผมก็พูดคำว่าสั่งการผมมีเซนส์ของความก้าวร้าวไหมแต่มันเป็นความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ต่อจุดยืนของนโยบายที่เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณูปการต่อประชาชนและมันเป็นการแสดงภาวะผู้นำในฐานะเสนาบดีกระทรวงกลาโหมต่างหากซึ่งผมยืนยันว่าณวันนี้ผมถามเลยเห็นคนเข้ามาอ่านคุณสุทินดูโง่เฮงดูท่าทีในการพูดกับกองทัพเหล่าทัพถ้าเกิดว่ามีภาวะผู้นำมีโง่เฮงเป็นรัฐมนตรีก็พิมพ์หนึ่งแล้วกันถ้าดูแล้วไม่มีโง่เฮงเลยเป็นเหมือนโคศกนะคอยสยบยอมคอยออกมาชี้แจงให้กดเบอร์สองก็แล้วกันถ้าคุณสุทินมีคาแรคเตอร์ผู้นำกดหนึ่งไม่มีคาแรคเตอร์ผู้นำกดสองนะใครดูยูทูบดูเฟซบุ๊กคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าคุณสุทินเหมือนรัฐมนตรีกดหนึ่งไม่เหมือนกดสองลองดูกันเดี๋ยวมาดูกันโพอีกอันนึงวันนี้ครับนะทีนี้ในแง่การเมืองบ้างในแง่การเมืองอนาคตก้าวไกลหลังจากนี้เป็นยังไงต่อไปอันนี้ผมไม่ถามเรื่องยุบพรรคนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงสภาปิดใช่ไหมครับบทบาทการเมืองของพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาก็มีการประชุมใหญ่ครับคุณทักษิณก็บอกว่าเนี่ย DNA ผม DNA คุณหญิงพจมานลูกผมนำความเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพื่อไทยจะกลับมาเป็นที่หนึ่งต่างๆนะก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่น่าเชื่อนะว่าเป็นคนที่เพิ่งหายป่วยนะเนี่ย ป่วยจากอาการสาหัสมากด้วยนะครับอาการที่เข้าขั้นตรีทูตตอนนี้นี่แบบมุ่งมั่นขนาดนั้นใจบันดาลแรงแบบทำไมหมอไทยเก่งอย่างนี้หมอไทยเก่งหมอไทยเก่งมากนะระบบรักษาพยาบาลเราสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ไปเชียงใหม่ท่านไปหาหมอพื้นบ้านด้วยไงที่คุณทวีสอดส่องบอกว่าคุณทักษิณไปเชียงใหม่ไปหาหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านเราเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยต้องมีดีไม่งั้นคุณทักษิณไม่ไปหาที่เชียงใหม่เขาเลยนะ medical hub ใช่ทีนี้ก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยเขาประกาศแล้วว่าเขาจะชนะนะครับพวกคุณเนี่ยเป็นแชมป์อยู่เนี่ยเขาประกาศแล้วคือเขาถ้าเขาจะชนะเขาต้องล้มแชมป์นะก้าวไกลจะสู้ยังไงเนี่ยเราเป็นแชมป์เราก็ประกาศจะล้มแชมป์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องใช้มาตรฐานงานแหละครับครับถูกไหมเราก็ต้องใช้มาตรฐานงานแล้วก็ใช้ความมั่นคงในเชิงของอุดมการณ์แล้วรวมทั้งการทำงานด้วยเนาะใช่ไหมครับผมว่าก้าวไกลก็คงต้องซื่อสัตย์กับคำพูด
แล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับอย่างน้อยบางงานบางงานที่มันงานบางงานที่มันท้าทายมากๆนะเราอาจจะรับปากไม่ได้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่แต่อย่างน้อยประชาชนจะต้องเห็นความตั้งใจเห็นเหงื่อถูกป่ะใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องเห็นความคืบหน้าอย่างน้อยๆมันก็เหมือนกับเจอร์เก้นครอปที่มาคุมลิเวอร์พูลอะฤดูกาลแรกอย่างน้อยแฟนบอลก็เห็นถึงความตั้งใจว่าแผนการเล่นของลิเวอร์พูลกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแม้ว่าผลยังจะออกมาไม่ได้ดั่งใจนักแต่เห็นทรงบอลถูกไหมครับผมว่าก้าวไกลก็คงต้องทำอย่างนั้นอะไรที่ทำได้สำเร็จทำเลยกฎหมายอะไรที่เราให้คำมั่นไว้กับประชาชนยื่นเลยนะครับสำเร็จไม่สำเร็จว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ประชาชนต้องเห็นเหงื่อเห็นความตั้งใจใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นถามว่ามองในอีก4ปีข้างหน้าหรือ3ปีครึ่งมองเพื่อไทยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไหมในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดผมคิดว่าก็คงเป็นคู่แข่งที่เขาก็น่ากลัวแหละถูกไหมฮะถูกไหมก็ต้องเป็นคู่แข่งที่เพราะว่าต้องยอมรับว่าใครบอกว่าเพื่อไทยเป็นคู่แข่งที่ไม่น่ากลัวแสดงว่าน่าจะเขาเรียกว่าอะไรหลอกตัวเองทางการเมืองจนเกินไปถูกไหมแต่ผมว่าการที่มีคู่แข่งที่ขยันขันแข็งมันเป็นแรงกดดันเป็นแรงขับเชิงบวกที่ดีนะนี่เราก็ต้องขยันขันแข็งสู้กันเนาะถูกไหมแล้วคนได้ประโยชน์สูงสุดก็ประชาชนแหละถูกไหมแต่ถ้าเกิดคู่แข่งหน่อมแนมอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะหน่อมแนมตามถูกไหมใช่ไหมไม่กลัวเพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่าคราวนี้คุณทักษิณมาเองนะแล้วก็แบบโอ้โหคุณสุทินกองทัพก็คุยกันดีคือรอบที่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยแข่งกันแบบตัวต่อตัวแต่รอบนี้เพื่อไทยกับทหารเขาก็ปึกกันนะครับกับตำรวจเขาก็ปึกกันมันจะไม่ใช่แค่เพื่อไทยก้าวไกลนะมันจะเป็นก้าวไกลกับเครือข่ายเพื่อไทยซึ่งมีคนอยู่ข้างหลังเขาเยอะไปหมดเนี่ยผมก็กลัวคุณทักษิณมากนะคือผมว่าแกจะอาจจะมีเลือดแกอาจจะมีพลังอมตะหรือเปล่าเหมือนแวมไพร์อะคือแบบเจ็บนิดเดียวแป๊บเดียวหายอะเจ็บหนักแป๊บเดียวหายแล้วฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวเร็วอะไม่กลัวเพื่อไทยแต่กลัวคุณทักษิณเหมือนวูฟเวอร์ลีนอะผมว่าคุณทักษิณเป็นเหมือนวูฟเวอร์ลีนหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปคอยดูแกเป็นอาจจะเป็นเอ็กซ์แมนนะบาดเจ็บเจียนตายแป๊บเดียวก็หายแข็งแรง มีใจบันดาลแรงอย่างเงี้ยผมกำลังสู้กับเอ็กซ์แมนหรือเปล่าเนี่ยกลัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคุณไม่กลัวเจอวูฟเวอรีนเหรอใช่ไหมเจ็บเจียนตายแป๊บเดียวก็หายมาแข็งแรงด้วยเอาแต่พวกผมก็เอ็กซ์เมนเหมือนกันไม่กลัวหรอกสายพันธุ์เดียวกันเราก็มีความมีพลังวิเศษของเราเหมือนกันเนาะใช่ไหมกลับมองว่าตายมองว่าการที่คุณทักษิณกลับมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกแอคชั่นออกแอคชั่นเยอะๆแบบนี้มันเป็นผลดีกับเพื่อไทยไหมผมว่าก้าวไกลจะไม่ถูกยุบก็เพราะคุณทักษิณนี่แหละทำไมครับเอ้าคือคุณคิดว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่จะสามารถที่จะกำหนดโชคชะตาทางการเมืองได้ถ้าเกิดคุณเชื่อก่อนนะแต่ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสมมติว่าเชื่อว่ามีเนี่ยถามว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มจารีตที่ยังอยู่หลังม่านเนี่ยเขาเกลียดและกลัวใครที่สุดก็คุณทักษิณแล้วก็เป็นศัตรูทัวฉกาจในยุค2540เศษๆถูกป่ะจนเกิดการปฏิวัติในปี2549ถูกป่ะแล้ววันนั้นเราจะเจอคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นทักษิณเหลิงลมบ้างคุณทักษิณกินรวบบ้างถูกไหม ทักษิโนมิกส์บ้างนะครับคือผมก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ควรใช้กับคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณใช้มาจากการเลือกตั้งถูกป่ะแต่ตอนนั้นมันก็มีพฤติกรรมพฤติการหลายอย่างที่กลุ่มจารีตกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็กังวลคุณทักษิณถูกป่ะว่าจะเป็นเรื่องของการกินรวบทุกอย่างถูกไหมการใช้อำนาจบัตรใหญ่หรือว่าพฤติกรรมที่มีต่อสื่อมวลชนถูกไหมจนกระทั่งนำมาซึ่งการรัฐประหารถูกปะซึ่งผมก็คิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เร็วซามต่ำช้าเหมือนกันเพราะว่าควรจะใช้การเลือกตั้งในการเอาชนะคุณทักษิณใช้นโยบายที่สู้กับคุณทักษิณในการเอาชนะคุณทักษิณแต่คนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับใจนึงก็เกลียดก้าวไกลใจก็ขาดใจจะขาดใจนึงก็ไม่ชอบคุณทักษิณใจจะขาดเหมือนกันถ้าเกิดปรากฏว่ายุบก้าวไกลเอ้าทักษิณก็ลอยตัวเอ้าจะทำยังไงเนี่ยเป็นความลังเลของเขาเอาคุณถามว่าณวินาทีนี้ถ้าเปรียบคุณทักษิณเป็นธานอสเนี่ยกลุ่มอเวนเจอร์ที่จะสู้กับธานอสได้คือกัปตันเมกาก้าวไกลเนี่ยผมอาจจะเป็นทอก็ได้ถูกป่ะหรือว่าพิธาก็อาจจะเป็นอะไรนะไอออนแมนก็ได้นะใช่ไหมมันสู้กับธานอสมันต้องรวมยอดมนุษย์หลายตัวนะถูกไหมแล้วถ้าเกิดอเวนเจอร์ก้าวไกลมันไปอ่ะก็มีธานอสคนเดียวโอ้โหธานอสคนเดียวอ่ะจักรวาลไม่เรียบร้อยเหรอนอนดิดนิ้วเลยก็น่ากลัวเหมือนกันนะฟังไปใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ผมได้รับมาแล้วกันนะครับผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยผมว่าการเมืองมันจะเสถียรภาพมัน
มันไม่ใช่มีใครที่มีอำนาจบัตรใหญ่แล้วก็ยืนอยู่ในสถานะที่อยู่เหนือกฎหมายแต่มันเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลถูกไหมผมว่าถ้าเราเชื่อในทฤษฎีนี้นะครับผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมว่านี่ยิ่งคุณทักษิณแบบเบ่งกล้ามเท่าไหร่นะก้าวไกลก็ปลอดภัยเท่านั้นคิดแบบนี้ได้ไหมอีกส่วนหนึ่งก็คืออ่ะยืมมือคุณทักษิณนะครับช่วยกำจัดก้าวไกลก่อนปราบก้าวไกลก่อนแล้วก็กำจัดคุณทักษิณที่หลังกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาก็น่าจะได้บทเรียนเมื่อว่าการจัดการของคุณทักษิณมันไม่ง่ายนะถูกป่ะถูกไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เหมือนการวิเคราะห์แบบผมเรียกว่าเมาส์มอยแล้วกันนะแต่จริงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศนี้ควรจะเป็นคือหลักนิติรัฐเนี่ยหลักนิติธรรมเนาะเมื่อกี้เราก็ถือว่าคุยกันเล่นๆนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรายังยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมเมื่อกี้ผมเรียกว่าเอาหลักรัฐศาสตร์เมาส์มอยแล้วกันแต่ถ้าเกิดเอาหลักนิติรัฐนิติธรรมผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลไม่ถูกยุบแสดงว่าเรามั่นใจในข้อต่อสู้ที่เราจะใช้ข้อต่อสู้มันพื้นๆเลยอ่ะคือการยื่นแก้ไขกฎหมายมันเป็นอำนาจนิติบัญญัติตามหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมแล้วการรณรงค์หรือการเข้าไปสนับสนุนเสียงของประชาชนในการเปล่งเสียงและความต้องการของประชาชนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนก็เป็นเรื่องที่อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วถูกไหมการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไปยืนยันนะครับว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสียงที่มีความหมายเป็นเสียงที่มีความชอบธรรมแล้วก็เป็นสิทธิที่ถูกต้องถูกไหมแม้ว่าประชาชนบางกลุ่มเขาจะเห็นว่ามาตรา122ควรจะยกเลิกบางกลุ่มอย่างก้าวไกลเขาเชื่อว่าอาจจะต้องแก้ไขในบางมาตราเพื่อให้ทำลงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งเราก็ทำตามกฎระเบียบกฎกติกาของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นประชาชนที่เปล่งเสียงจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาก็มีสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นถูกไหมแค่นั้นเองครับก็ตรงไปตรงมาถูกไหมถ้าบ้านเมืองนี้มันเป็นปกติภายใต้หลักนิติรัฐนิติธรรมผมคิดว่าผมไม่ได้กลัวอะไรเลยในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับก้าวไกลจะมีไม้เด็ดๆหรืออะไรมุกเด็ดๆในการสู้กับเพื่อไทยไหมในสถานการณ์ที่เพื่อไทยเขาบอกเขาจะกลับมาชิงแชมป์เออผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะได้คิดเรื่องนี้ไหมได้คิดเรื่องนี้ไหมการปรับเชิงยุทธศาสตร์ของก้าวไกลก็อย่างนี้ครับเราเห็นการอภิปรายหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยการอภิปรายของวิโรจน์ไม่ได้ดุดันเหมือนเดิมเนาะแต่นี่ขนาดไม่ดุดันคุณเศรษฐายังโมโหขนาดนี้เลยนะครับเขาผมเห็นเขาโมโหทุกคนเขาไม่ใช่แค่ตกใจง่ายนะว้ามีแต่น้ำแต่ตัวเองก็เนื้อยังไม่มีเลยหัวงอกผักชีก็ยังไม่เห็นถูกไหมมีข้อมูลเลยไหมไม่มีว่าแต่เขาอินเอาไปเองคิ้วๆคืออย่างนี้จะเต้นไหมเดี๋ยวจะเต้นทีหลังคืออย่างนี้ครับคือผมไล่อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้คือในคราวของยุคพลเอกประยุทธ์ถ้าผมพูดตรงๆเถอะต่อว่าอย่างไรหรือด่าอย่างไรก็ได้คะแนนถูกไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่าความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็นการเลือกตั้งที่เกิดข้อกังขาอย่างมากถูกไหมแล้วก็เป็นการสืบทอดของรัฐบาลเผด็จการคสช.ถูกไหมคราวนี้เนี่ยเราต่อว่ายังไงเนี่ยด้วยความที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือเรียกว่าด่ายังไงก็ได้คะแนนถูกไหมแต่ผมคิดอย่างนี้ครับว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เป็นพรรคที่มีการทำงานที่ดีกว่ารัฐบาลนะครับของพลเอกประยุทธ์แน่ถูกไหมมีความชอบธรรมที่ผ่านการเลือกตั้งแน่ๆถูกไหมเพราะเขามาตามระบบรัฐสภาถูกไหมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยด้วยดังนั้นการอภิปรายใดๆเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าเราจะไม่ใช่แค่การต่อว่าแต่เราต้องนำเสนอวิธีคิดจะดีกว่าไหมถ้าเราทำอย่างนี้จะดีกว่าไหมที่สมุดปกขาวของเหล่าทัพต่างคนต่างทำแล้วแบ่งงบประมาณในอัตราส่วนโควต้า211เราทำสมุดปกขาวเล่มเดียวเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของในการพัฒนากองทัพร่วมกันระหว่าง3เหล่าทัพแล้วก็จัดงบประมาณเนี่ยให้มันสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงของโลกยุคใหม่ไม่ใช่ระบบโควต้าจะดีกว่าไหมถูกไหมอย่างนั้นเนี่ยการอภิปรายของผมและหลายๆคนก็จะนำเสนอแนวคิดครับวิธีทางออกแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการที่แตกต่างจากพรรคเพื่อไทยแล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจงั้นทุกครั้งในการอภิปรายผมคิดว่ามันจะต้องแสดงตัวตนที่พร้อมเป็นรัฐบาลด้วยถูกป่ะครับผมก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ที่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมจะเป็นได้ดีกว่าคุณสุทินคลังแสงครับนี่คุณน็อกฝากมาถามไม่ได้มาแต่ฝากคำถามมา บอกว่า ทุกวันนี้เจอสสเพื่อไทยยังคุยทักทายกันได้ปกติไหมก็ทักทายได้ตามปกติวันก่อนก็ยังเจอคุณวิสุทธ์เลยฮะที่ห้องอาหารก็ยังทักทายคุณวิสุทธ์มาถามผมว่าวิโรจน์จะอภิปรายกี่โมงผมยังแซวว่าไม่บอกหรอกพี่วิสุทธ์
เดี๋ยวพี่วิสุทธ์ก็เตรียมคนมาประท้วงผมแกบอกไม่หรอกก็แซวนะแล้วแกว่าแกก็ไม่ว่าแซวนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นการอภิปรายที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมเจอพี่วิสุทธ์ก็คุยกันดีไม่มีปัญหาคุณอภิคุณวิโรจน์จริงๆก็เป็นคนอภิปรายเรียบร้อยนะในการอภิปรายเพราะว่าอภิปรายในประเทศไทยเป็นหลักไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนอกประเทศแต่สังเกตไหมหลายคนบอกเฮ้ยทำไมเวลาอภิปรายเราผมเรียกคุณเศรษฐาว่านายเศรษฐาเรียกคุณสุทินว่านายสุทินถูกไหมคืออย่างนี้ครับผมว่าเวลาเราเจอคุณสุทินข้างนอกบางทีผมก็เรียกพี่สุทินใช่มั้ยครับแต่คุณเศรษฐาผมไม่เคยเจอข้างนอกนะครับแต่พี่สุทินเนี่ยก็คุยกันแต่ในเวทีสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไปหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจสนามแห่งนี้เนี่ยพื้นที่สภาผู้แทนราษฎรห้องประชุมสุริยันเนี่ยมันเป็นสนามเหย้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลมันคือแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลมีแอนฟิลด์ห้องประชุมสุริยันมันคือแอนฟิลด์ของสภาผู้แทนราษฎร คุณมาเยือนแล้วศักดิ์ศรีเท่ากันวันนี้รัฐมนตรีกับสสเท่ากันดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์สูงกว่าผมจะกล้าแนะนำเขาได้ยังไงผมจะกล้าอภิปรายไม่วางใจว่าคนนี้มันประพฤติมิชอบยังไงได้ยังไงดังนั้นในกรณีของผมอภิปรายไม่เว้นใจคุณอนุทินชาญวีรกุลผมเจอข้างนอกบางทีผมก็เรียกพี่หนูถูกไหมครับแต่ว่าในการอภิปรายผมจะเรียกพี่หนูว่านายอนุทินชาญวีรกุลป่ะผมว่ามันเป็นการบอกประชาชนว่าวันนี้ผมชกเต็มที่ผมสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนโดยที่ไม่เกรงศักดิ์ศรีว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงไหนวันนี้คุณกับผมในห้องประชุมสุริยันสภาผู้แทนราษฎรคุณกับผมเท่ากันพูดถึงคุณอนุทินนะผมส่งคิดอยู่เรื่องนึงคือทำไมรอบนี้คุณอนุทินไม่ค่อยถูกพูดถึงเลยนะแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยคือเหมือนกับเพื่อไทยเนี่ยจะโดนหนักกว่าเพื่อนถัดจากนั้นก็จะเป็นคุณธรรมนัสแต่ภูมิใจไทยเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีใครผมว่ามันอยู่ที่เนื้อหาสาระเนาะคือมันก็เลยสะท้อนไงว่าพวกผมไม่ได้มีจิตพยาบาทไงผมอภิปรายคุณอนุทินในสมัยที่คุณอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะตอนนั้นมันก็มีประเด็นที่ต้องอภิปรายจริงๆถูกไหมตัวนี้ผมไม่ได้มีประเด็นมีความแค้นส่วนตัวกับคุณอนุทินถูกป่ะถ้าวันนี้จะเรียกพี่หนูว่าผมไม่ได้มีปัญหากับพี่หนูถูกไหมถูกไหมแต่มันเป็นเรื่องงานถูกป่ะก็ในวันนี้เนื้อหาสาระเนี่ยมันยังไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องอภิปรายมันก็ไม่ใช่ว่าต้องหาเรื่องเพื่ออภิปรายให้ได้ถูกไหมมันตรงนี้คือตรงไปตรงมาสุดเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะโอเพ่งเล็งว่าโอ้ต้องโฟกัสที่คุณอนุทินชาญวีรกุลไม่มีเรื่องก็ต้องหาเรื่องให้ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่การหมายหัวเพราะก้าวไกลเราเอาคอนเทนต์มาวางก่อนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจตัวรัฐมนตรีนะเราไม่ได้เคยปักว่าจะต้องปักชื่อรัฐมนตรีก่อนนะแล้วค่อยหาเรื่องมาใส่เขาไม่ใช่นะคนหนึ่งในการอภิปรายในครั้งนี้ที่หลายคนก็จับตามองเหมือนกันก็คือกรณีคุณชวนคุณชวนหลีกภัยนะคุณวิโรจน์เองติดตามการเมืองมานานเห็นลีลาคุณชวนหลายคนก็พิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณชวนยังอยู่ในวังวนเดิมนะยังไม่ไปไหนคุณวิโรจน์คิดยังไงผมว่าคุณชวนก็ยังมีเสน่ห์ในสถานะของคุณชวนนะก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลแห่งสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภามา50 ปีแล้วแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาสาระผมว่าคุณชวนก็ต้องพร้อมรับแหละว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกแล้วก็ในเชิงลบผมว่าก็มีทั้งสองมุมเนาะนะครับผมว่าก็มีทั้งสองมุมแหละแฟนคลับคุณชวนก็เยอะนะใช่ยังไงความเป็นอดีตนายกอดีตประธานสภาครับถามการทำงานของฝ่ายค้านในรัฐบาลเขาพยายามจะบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยทำเป็นมาแอคชั่นตรวจสอบเขาแต่ฝ่ายค้านงงๆตรวจสอบแต่ขอไปร่วมรัฐบาลเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอคุณเศรษฐาเขาบอกตรวจสอบผมอย่ามาขอผมร่วมรัฐบาลด้วยละกันตอนหลังนักข่าวถามว่ารู้ได้ไงอ๋อไม่รู้มีคนเล่าให้ผมฟังมาผมว่าคนที่ดิ้นรนที่จะเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ก้าวไกลนะเป็นคนที่ตบัดสัตว์แล้วก็ทำลายสัจจะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ก้าวไกลนะไอ้คนที่มันกระเฮี้ยนกระหือรือทิ้งประชาชนทิ้งคำมั่นที่ให้ไว้กับคนเสื้อแดงเพื่อไปเป็นรัฐบาลมันเป็นก้าวไกลเหรอคนที่เคยบอกจะปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอไม่ร่วมหรอกครับแล้วสุดท้ายไปร่วมไปร่วมเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะกระเฮียนกระหือรืออยากจะเป็นรัฐบาลเหรอคือนี่แหละมนุษย์เนี่ยพอพฤติกรรมตัวเองเป็นอย่างใดเนี่ยก็มักว่าจะคิดว่าคนอื่นน่ะเป็นเหมือนตัวเองถูกมากเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงก้าวไกลเขาอาจจะหมายถึงพรรคฝ่ายค้านอื่นหรือเปล่าดังนั้นผมก็คงตอบแทนพรรคอื่นไม่ได้แต่ว่าผมแค่บอกเนี่ย
ว่าตัวเองนิสัยเป็นอย่างไรก็คิดว่าคนอื่นนิสัยเป็นอย่างนั้นไงแต่ก้าวไกลไม่มีแน่นอนแล้วว่าจะต้องตบัดสัตว์นะครับเราก็มีลุงไม่มีเราก็ยังเหมือนเดิมอันนี้จริงอันนี้จริงคุณวิโรจน์ได้ยินไหมมีได้ยินกระสานสั้นเซ็นมาไหมว่ามีจะมีพรรคฝั่งฝ่ายค้านจะไปร่วมมันก็มีเรื่องเมาส์มอยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเชื่อทุกเรื่องแล้วสุดท้ายเราก็คือจะไม่เชื่อสักเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างถูกไหมไอ้นี่บอกจะร่วมไอ้นี่บอกไม่ร่วมใช่ไหมสุดท้ายก็อย่าฟังเสียดีกว่าถูกป่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วถ้ามองว่าถ้าเกิดว่าเขาไปร่วมเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลเสียกูผมตอบไม่ได้หรอกมันก็ต้องวิเคราะห์เขาก็ต้องวิเคราะห์ถูกไหมแต่ละคนก็ต้องวิเคราะห์ถูกไหมใช่ไหมผมเองก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงพรรคอื่นตอบภาพฝ่ายค้านโดยรวมอ่ะผมว่าจริงๆแล้วผมว่าณวันนี้ฝ่ายค้านก็ทำงานร่วมกันได้ดีนะกับพรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับนะว่าในการอภิปรายครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายได้ดีนะครับผมติดตามอภิปรายได้ดีนะครับใช่ไหมผมว่าก็การทำงานร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบคือบางเรื่องก็อาจจะเห็นตรงบ้างเห็นต่างบ้างในฐานะที่คนละพรรคถูกไหมถ้าหลวงว่าเห็นตรงทุกเรื่องมันก็จะมีพรรคตามพรรคคนละพรรคกันใช่ไหมแต่ว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยกับการในการอภิปรายสำคัญสำคัญเนี่ยแล้วก็การทำงานในวิปฝ่ายค้านผมก็ถือว่าเราทำงานด้วยกันได้ดีอาจจะมีเห็นไม่ตรงกันบ้างหนักนิดเบาหน่อยบ้างแต่ก็พูดคุยกันได้แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ทุกครั้งเพราะสุดท้ายเราก็ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยคิดว่าบรรยากาศการเมืองจากเมษาถึงพฤษภาเนี่ยไฮไลท์จะมีอะไรไหมเพราะว่าสภาก็ปิดแล้วหรือมันจะเป็นเรื่องคดียุบพรรคจะเป็นเรื่องอะไรการเมืองมันจะร้อนไหมเพราะว่าบางคนมองว่าการเมืองในช่วงนั้นมันน่าจะร้อนมากขึ้นคุณวิโรจน์ประมวลแนวโน้มการเมืองเนี่ยมันจะร้อนมากขึ้นไหมผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่สสก็ออกไปพบปะประชาชนนะในเทศกาลวันสงกรานต์เนาะแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยก็น่าจะมีคิวเดินทางไปพบกับสมาชิกและก็ประชาชนในหลายพื้นที่นี่เขาฝากเลยครับก็ติดต่อสสเขตครับว่าถ้าอยากเจอวิโรจน์นะครับอยากให้วิโรจน์ไปเมาส์หลังม่านนะครับ อยากรู้ข้อมูลอินไซต์นะครับที่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกแต่วิโรจน์อยากจะบอกหมดนะครับก็ประสานงานผ่านสสเขตได้มีคนเขาไล่ทมก็ง่ายหน่อยมีกทมทำยังไงถ้าเขตไหนอยากเจอวิโรจน์เนี่ยก็ติดต่อสสเขตง่ายเลยครับไม่รู้จักสสครับจะติดต่อยังไงโอ้เยอะแยะเลยครับเพราะว่าสสเขาก็มีเพจมี Facebook อยู่แล้วเข้าไปทางเพจใน Facebook ใช่นะครับมีคนเขาบอกผมอย่างนี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยหลังจากสภาปิดแล้วเนี่ยโอ้โหก้าวไกลเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ตามเขตตามอะไรกันเยอะปูพรมเลยนะเพราะว่าจะเตรียมความพร้อมทำพรรคใหม่นะครับรักษากระแสสังคมเอาไว้ไม่ให้หายไปด้วยอันนี้จริงไหมแบบจริงๆแล้วสภาปิดจะขยันลงพื้นที่ตามเขตจะมีชนมันเป็นนิสัยของพวกผมอยู่แล้วอ่ะ อย่างผมก็เพิ่งไปจันทบุรีผมชอบไปจันทบุรีผมเป็นแม่ทัพบูรพาไม่แพ้นะถ้าเกิดตั้งแต่เลือกตั้งปี6จะเห็นว่าผมเนี่ยล่องไปจากตั้งแต่ตราดใช่ไหมครับจันทบุรีระยองนะครับงั้นผมเองก็ได้รับผิดชอบในฝากตะวันออกอยู่แล้วครับดังนั้นก็จะเห็นผมที่จันทบุรีบ่อยแล้วก็ในพื้นที่กทมก็น่าจะเจอผมบ่อยนะทั้งฝั่งทนนะครับฝั่งพระนครนะครับก็ฝากบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสสของเรามี32คนนะครับในพื้นที่กทมก็ถ้าอยากทำกิจกรรมสมาชิกอยากเจอวิโรจน์อยากให้วิโรจน์ไปคุยให้ฟังนะครับก็ประสานผ่านสสเขตมาได้เลยนะครับก็เข้าไปในเพจสสเขตบอกอยากเจอวิโรจน์ช่วยนัดหมายให้วิโรจน์มาพูดคุยเม้ามอยหน่อยนะครับน่าจะมาพบกันที่สถานที่ง่ายๆสบายๆนะครับล้อมโต๊ะคุยง่ายเลยครับเพราะเราไม่ได้เราไม่ต้องเป็นงานใหญ่10 20คน30คน10 20 30 40ได้หมดเลยไม่ต้องแบบเกรงว่าโอ้ยท่านสสค้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็ไปนัดพบกันที่วัดบ้างศาลาวัดบ้างนั่งคุยริมคลองบ้างมีไปวัดกันแล้วครับก็มีก็ศาลาวัดก็ง่ายหน่อยก็ล่มดีกันริมน้ำบ้างนะโรงเรียนบ้างนะครับหรือบางทีก็ไปศูนย์ประสานงานของสสท่านนั้นบ้างก็แล้วแต่เลยไปหาร้านกาแฟที่เขายินยอมให้เราใช้สถานที่บ้างอย่างย่านฝั่งทนก็ไปบ่อยก็ประสานงานผ่านสสเขตได้เลยนะครับก็ผมว่าทุกท่านนะครับเขตฝั่งในย่านฝั่งทนเขตอะไรเขตพระนครเขตไหนท่านรู้จักสสเขตอยู่แล้วนะครับนะท่านก็ประสานงานผ่านสสเขตมาคือสมมติอยากได้สสก้าวไกลคนไหนประสานได้หมดไม่ใช่แค่วิโรจน์ใช่สมมติแบบเห็นอยากฟังสิริกัญญาเพราะสิริกัญญาดิจิตอลวันเลนมันเกินได้อยากเจอไอ้รัชนกก็ได้ได้นะแต่ไอ้รัชนกเขาก็อยู่บางบอนเขาอยู่เขตเขาไงเขาก็ต้องอาจจะต้องดูแลเขามีเขตของเขาใช่เพื่ออาจารย์เข้าใจว่ามีแฟนคลับอย่างเงี้ยแต่ก็พอมาได้แฟนคลับก็พอมาได้มันต้องเป็นสสเขตเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสสไปที่วิโรจน์ก็ในพื้นที่กรุงเทพก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็เคยลงสมัคร
ผู้ว่าถูกไหมครับอย่างนั้นเรื่องของปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรื่องนี้จะต้องต่อยังไงนะเรื่องนี้ต้องหารือกับอาจารย์ชัดชาติในประเด็นไหนอย่างเงี้ยผมก็จะพอที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่เรื่องการเมืองนี่คุยมันๆได้เลยนะครับจะยุบพรรคไหมไอ้พวกมันคือใครไม่เบื่อมันจะยุบเพื่ออะไรเครียดเหรอพรรคผมเล่าเป็นเรื่องตลกได้ประสานงานผ่านสสเขตของท่านสายสองเขตกทมประสานมาอยากฟังวิโรจน์วิเคราะห์เรื่องการยุบพรรคการตัดสิทธิ์44สสแบบมันๆแซ่บๆฟังแล้วไม่เครียดฟังแล้วหัวเราะฟังแล้วสะใจประสานงานผ่านสสเขตกทมสาย2เขตขายงานมากเลยนะผมเนี่ยเป็นคนเชื่อคนยากครับผมไม่เชื่อที่คุณพูดครับผมท้าคุณโชว์ความสามารถในการวิเคราะห์แกนนำรุ่น3ก้าวไกลเป็นใครวิเคราะห์มาเลยรุ่น3เหรอเอารุ่น4ดีกว่าโอ้โหไปไกลกันเดิมเพราะอย่างนี้ทางไปสี่เอาต้องไอ้รุ่น3มันอยู่ใน44สสแล้วอ๋อก็จะไปต่อเลยมันต้องไปรุ่น4แล้วไม่ชีวิตเหมือนนินจานารูโตะเลยนะมันมีทั้งรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4เอาจริงเปล่าอ่ะผมรุ่น2เนี่ยผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหลายคนบอกวิโรจน์เนี่ยมันต้องเป็น1ในรุ่น3ไม่ๆๆๆเออผมน่าจะมีอันเป็นไปเราต้องมองไปที่รุ่น4รุ่น4แล้วนะครับคือถ้าจำไม่ผิดคุณทีมเคยคุยกับอาจารย์ศิโรจน์ใช่ๆบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยจะไปบวชหรือไม่ก็ไปเป็นเลขาธิการ UN เขามีแผนทั้งอุบัติเหตุแล้วมีหรือยังคิดจะไปบวชมั้งไหมผมเหรอถ้าผมเหรอถ้าเกิดนั้นอาจจะไปเปิดร้านหมูกระทะดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเออแต่ผมจำได้คุณวิโรจน์เคยบอกไปเปิดร้านเย็นตาโฟก็ได้เย็นตาโฟคุณทำกับข้าวอร่อยครับโอ้ผมนี่ไร้เทียมทานนะเนี่ยเขาไม่เชื่ออีกแล้วเขาไม่เชื่อหรือไม่ก็เดี๋ยวมาจัดรายการที่มติชนดีกว่านะคือจริงครับผมว่าคืออย่างนี้ผมพูดตรงๆนะไอ้พวกเราเนี่ยมันได้มาเป็นนักการเมืองเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่ปกติอะครับถ้าบ้านเมืองมันเป็นปกติเนี่ยก็จะไม่เห็นวิโรจน์หรอกที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็ต้องอาจจะเป็นทำงานในบริษัทอาจจะมีธุรกิจ SME เล็กๆบ้างถูกไหมครับถูกไหมมันก็คงจะมีงานบ้างถูกไหมเขาเมื่อคงไม่ได้มาเป็นนักการเมืองหรอกครับแต่คราวนี้พอมันมีวาสนาได้เป็นพวกผมมันแปลกครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะผมใช่ก็พวกผมเลยนะพวกเราเนี่ยก็คิดว่ามันพอมันมีโอกาสเนี่ยมันก็ทำอย่างเต็มที่และที่สำคัญพวกเราเนี่ยคืออย่างนี้วิโรจน์เอาว่าคนอื่นอาจจะตอบแทนไม่ได้นะวิโรจน์ไม่ได้มองแค่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงแต่วิโรจน์เราในมุมของผมสนุกกับเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงคือเจอร์นี่อ่ะคือสมมติถ้าเกิดเราไปโฟกัสกับเป้าหมายจนเกินไปว่าเราอยากต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ให้มันจบในรุ่นของวิโรจน์ให้มันจบในรุ่นเรามันเหมือนเราหวงงานในสิ่งที่คุณควรต้องแบ่งให้เจเนเรชันถัดไปเขาทำบ้างจริงป่ะแล้วบางสิ่งถ้าเกิดเจเนเรชันถัดไปเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดงานของเขาเองคิดการเปลี่ยนแปลงเขาเองถูกป่ะแต่ขอให้อยู่ในเจอร์นี่เดียวกันอยู่ในเส้นทางเดียวกันใช่ไหมผมไปได้แค่ไหนผมก็สร้างบ้านตรงนั้นแหละแล้วก็คอยโบกไม้โบกมือเอาศาลาพักให้กับคนที่รุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเดินไปถ้าเกิดมันจะล้มลงมันต้องตายลงก็ขอเป็นสะพานมนุษย์นอนคว่ำหน้าให้เขาเหยียบหลังผ่านผมไปนะครับแล้วก็อย่างน้อยตอนจะนอนตายก็ยังนอนเงี้ยชี้ไปนี้ไปทางนี้นะตอนตายก็กระดูกสันหลังไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไม่มีการกระดูกสุดไม่มีเหยียบสบายกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรงเหยียบสบายโอเคมีคนบอกว่าจริงๆแล้วทายาทที่คุณวิโรจน์วางไว้อะคุณท็อปชุติพงศ์คุณกุนดี้จริงๆก็หลายคนนะครับ คุณเอกราชก็ดีถูกไหมเห็นไหมหลายคนผมว่าก็พร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างนี้ที่ผมบอกนี้ไงคือในตอนอนาคตใหม่มาก้าวไกลเนี่ยในยุคอนาคตใหม่คนยังไม่ค่อยรู้จักวิโรจน์อยู่เลยถูกไหมใช่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 วิโรจน์เพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักมากนักก็มากมายพอสมควรก็คงในยุคก้าวไกลมากถูกไหมงั้นผมเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยที่มันยิ่งผลัดใบอ่ะต้นไม้มันแข็งแรงถูกไหมมันมีใบใหม่ๆมาสังเคราะห์แสงถูกปะใช่ไหมไอเรามันก็ถ้ามันเป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นก็ขอเป็นปุ๋ยที่ดีเป็นแร่ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสใช่ไหมครับโพแทสเซียมนะครับให้กับต้นไม้มันเติบโตต่อไปแล้วผมก็ไปประกอบอาชีพอื่นใช่ไหมเปิดร้านเย็นตาโฟเปิดร้านเย็นตาโฟเปิดร้านหมูกระทะดีกว่านี่มีคนเตรียมจะอุดสนับสนุนนะครับบอกว่าไปจริงเหรอสนับสนุนผมคัดค้านนะครับผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะเปิดร้านเย็นตาโฟกับหมูกระทะผมสั่งให้คุณทำงานในสภาต่อโอ้ยมันก็แล้วแต่คืออย่างนี้ผมว่าการที่เราตระหนักนะผมคิดอย่างนี้อยู่เสมอว่าเลยมั้ยคนเราเนี่ยมันการเป็นสสมันเหมือนกับเครื่องบินมันเทคออฟถูกป่ะต่อให้คุณเป็นกัปตันคุณเทคออฟดีขนาดไหนคุณอยู่บนฟ้านะมันอาจจะมีตกหลุมอากาศบ้างนะผมว่าชีวิตคนมันอยู่ที่การแลนดิ้งกัปตันที่เทคออฟดีบินใน
บินระหว่างบินดีมากไม่เจอ turbulence เลยไม่มีอากาศแปรปรวนเลยแต่ตอน landing แย่กระแทกคุณโดนด่าทั้งลำเลยถูกปะดังนั้นผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยผมมองจังหวะ landing ตลอดเวลาอย่างนั้นการ landing เนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำให้คนจดจำผมในทางที่ดีคือคนที่เกลียดชังผมคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือผมรู้แต่คนที่เกลียดผมสักวันนึงจะต้องเปลี่ยนใจหรือถ้าเขาจะเกลียดผมก็เคารพเขาแต่ว่าเวลาที่เขาพูดว่าเกลียดวิโรจน์เพื่ออะไรเขาอาจจะต้องพูดว่าเขาเกลียดก็เพราะเกลียดอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าผมมีพฤติกรรมชั่วช้าอย่างไรผมมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไรถูกป่ะมีพฤติกรรมที่เป็นมิจฉาชีพต่องบประมาณแผ่นดินที่เป็นภาษีของประชาชนอย่างไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมให้ความสำคัญอย่างมากถูกป่ะคือเขาจะเกลียดผมด้วยความแค่รู้สึกเกลียดผมเคารพแต่จะต้องไม่ได้เกลียดชังเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมครับทำลายระบอบประชาธิปไตยเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ผมถืออย่างมากคุณวิโรจน์บอกว่าแลนดิ้งอยากแลนดิ้งสวยๆนิ่มๆให้คนจดจำว่ามองภาพอนาคตตัวเองตอน60 70ในอนาคตว่าไงจริงๆนะถ้าเกิดผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะแล้วกรุงเทพมหานครยังเป็นอย่างนี้นะผมยังอยากจะหวนกลับมาเป็นสมัครผู้ว่าในครั้งสุดท้ายนะถ้าเมืองนี้มันยังเป็นเมืองที่คนไม่เท่ากันอยู่นะครับผมก็ยังอยากทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่คนเท่ากันนะในช่วงยาวบั้นปลายก็เอาความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเนาะทุ่มเทให้กับกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของผมเนาะแต่ถ้าจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีไฟในการทำงานต่อไปแต่ถึงถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งมันคงไม่เกิดเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันก็เกิดขึ้นได้การแก้ไขกฎหมายต่างๆที่มันจะในโทษมันก็เกิดขึ้นได้นะผมคิดว่าคุณวิโรจน์ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่คือคุณทำไมคุณพูดเหมือนคุณจะถึงจุดจบทางการเมืองแล้วเนี่ยผมเป็นแฟนคลับวิโรจน์ผมฟังแล้วผมก็เซ็งไปด้วยนะครับครับถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าเราสังวรตนไว้ตลอดเวลาว่าว่ามันต้องมีจุดวันที่มันจบจุดที่มันดับเนาะใช่ไหมมันก็จะทำทุกวันให้ดีที่สุดแต่จุดจบคุณไม่เร็วหรอกคุณไม่ต้องพูดเหมือนกับคุณจะจบเร็วอย่างนี้หรอกคุณพูดจนคนเขาจะไปซื้อหมูกินหมูกระทะร้านคุณกันตอนนี้แล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวผมเขาจะไปซื้อกันแล้วเนี่ยเขาปักโลเคชันเนี่ยผมรวยเลยนะผมไม่หรอกมันอีกนานครับเรื่องพวกนี้เพราะว่ากระบวนการตัดสินก็ต้องเข้าศาลปกติมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกว่าเอาเถอะผมว่าคือแค่ผมจะส่งสัญญาณว่าผมไม่ยี่หละหรอกนะครับแล้วก็สำหรับไอ้กระบวนการนอกระบบเนี่ยที่มันขาดหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยผมคิดว่าประชาชนวันนี้เขารู้หมดแล้วว่าชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรที่มันทำเรื่องดีหรือเรื่องร้ายถูกไหมถ้ามันคนที่มันทำเรื่องที่มันระยำตำบอลเนี่ยไอ้ชื่อมันก็ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ถูกป่ะลูกหลานก็อายที่จะใช้นามสกุลนั้นถูกป่ะถามว่าไอ้นี่ปู่มึงเหรอตามึงเหรอทำไมเป็นคนชั่วช้าสามานอย่างนี้มารู้ได้ไงว่าปู่ฉันตาฉันชั่วช้าสามานอ้าวก็อยู่ในวิกิพีเดียไงชั่วช้าสามานอ้าวคนลูกหลานที่ใช้ตอนนั้นเป็นเท่ากระดูกยังถูกขุดมาด่าถูกขุดมาสาปแช่งลูกหลานก็อายที่จะใช้นามสกุลผมไม่อยากที่จะเป็นคนแบบนั้นคุณวิโรจน์ถ้าเกิดว่ามีคนรุ่นใหม่ๆที่เขาอยากจะเข้าสู่วงการการเมืองเห็นก้าวไกลเห็นหลายๆคนเห็นคุณวิโรจน์แต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็มองว่าพอเข้ามาแล้วมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะเจอจุดที่อาจจะจบไม่สวยถูกตัดสิทธิ์บ้างถูกยุบบ้างจะฝากอะไรถึงเอาละครับผมว่าหลายคนบอกให้วิโรจน์ถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยคุณจบไม่สวยนะคุณหมดอนาคตทางการเมืองคืออย่างนี้ไงคำว่าอนาคตทางการเมืองเรามองว่าจะต้องเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นไงแต่ทุกคนเป็นแอคทีฟซิติเซนได้วิโรจน์เนี่ยต้องการเป็นแอคทีฟซิติเซนวิโรจน์เข้าพรรคอนาคตใหม่เพราะต้องการเป็นแอคทีฟซิติเซนแอคทีฟซิติเซนคืออะไรครับคือเป็นพลเมืองที่พยายามที่จะติดตามว่าเฮ้ยนโยบายนี้มันมีที่มายังไงนะนโยบายนี้เฮ้ยกฎหมายแบบนี้ใครได้ใครเสียเกิดผลประโยชน์คือไม่ใช่แค่อ๋อรัฐมีกฎหมายอะไรมาก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ถูกจับแล้วค่อยรู้นะครับหรือถ้ามีนโยบายอะไรก็ช่างมันเถอะใครเป็นนายกก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ผมก็ถ้าบอกว่าผมน่าจะมีอนาคตทางการเมืองที่สดใสเพราะผมจะได้ไปเป็น active citizen แม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์จะกี่ปีหรือตลอดชีวิตก็ตามถูกว่าไม่มีใครขวางการเป็น active citizen ของผมได้ถูกไหมคือคนทั่วไปก็จะอย่างนี้เขาจะคิดว่าคนที่ได้เป็นส.ส.เนี่ยมันคือจุดสุดยอดของความตื่นสนใจทางการเมืองจริงเหรอผมตั้งคำถามอาจารย์สิโรจน์ถ้าเกิดเงินเดือนส.ส.บางคนบอกชอบก็เยอะนะแต่พอหักไปหักมาเนาะเหลือ 90,000 กว่าบาทคุณคิดว่าเงินเดือน 90,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วต้องมาเจออย่างอะไรอย่างที่ผมเจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีแรงกระตุ้นแรงขับทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ันทำอย่างอื่นดีกว่าถูกไหมใช่ใช่อย่างคุณเนี่ยถ้าคุณไปทำธุรกิจคุณได้มากกว่าเงินเดือนสสเยอะผมขายเย็นตาโฟผมว่าน่าจะนั่นนะผมไม่เชื่อเย็นตาโฟอาม่าเนี่ยผมไม่เชื่อครับขายหมูกระทะสูงผมไม่เชื่อคุณไม่มีผลงานการขายเย็นตาโฟหมูกระทะมาโชว์ผมไม่เชื่อคุณเป็นสสไม่มีผลงานแล้วแต่เย็นตาโฟหมูกระทะไม่มีผลงานผมไม่เชื่อคุณต้องลองมากินของผมสักครั้งนึงนี่เขาจะให้เขาเลิกเป็นสสให้ได้นะเขาจะทำอะไรก็ได้นะผมจำได้ว่าคุยกันเมื่อปีที่แล้วต้นปีเขาก็พยายามจะเปิดเย็นตาโฟนี่แหละนั่นผมไม่เชื่อแต่มันไม่มีเวลาทำนะคุณรู้ว่าร้านเย็นตาโฟคุณไม่ได้ง่ายๆนะน้ำซุปเลยในพักคุณเคยมีใครมีการันตีผลงานคุณได้มากว่าคุณทำเย็นตาโฟอะไรหมูกระทะอร่อยผมไม่มีเวลาทำโอเคไม่มีความน่าเชื่อถือถ้าผมเป็นแบงค์ผมไม่ให้คุณกู้ไม่ใช่แล้วผมเคยเป็นนักการเมืองเหรอใช่ไหมแต่วิโรจน์เวลาจะทำแล้วมักจะพยายามทำให้ดีที่สุดตั้งเป้าหมายไปดวงจันทร์แม้ว่าไปไม่ถึงก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวผมถ่ายนิดนึงคือก่อนที่คุณจะมาเป็นอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลเนี่ยคุณก็เคยเป็นประชาชนที่สนใจการไปร่วมชุมนุมนู่นนี่มาก่อนใช่ไหมคุณไปชุมนุมมาเยอะเลยใช่ไหมผมว่าก็เวลาผมไปชุมนุมผมอยากไปฟังคืออย่างนี้แม้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมอยากไปฟังนะครับว่าว่าเนื้อหาสาระเป็นอะไรเนาะใช่ไหมผมก็เคยไปนั่งยืนฟังพี่เต้นณัฐวุฒิเลยอ๋อไปชุมนุมกับเสื้อแดงใช่ครับสมัยปี53ใช่อาจจะใส่เสื้อแดงบ้างไม่ใส่เสื้อแดงส่วนใหญ่จะไม่ได้ใส่เพราะเลิกงานเราก็ไปใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้อนรับไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใส่เสื้อแดงเขาแล้วเขาจะไม่ต้อนรับถูกไหมใช่ใช่ผมก็ไปตลอดเราก็ไปนั่งฟังเพราะเราเป็นคนทำงานออฟฟิศเนาะถูกไหมเราก็ไปนั่งฟังบางครั้งซื้อเสื้อแดงที่เขาขายกันบ้างก็ซื้อใส่เลยบ้างนะครับแล้วบางทีใส่ไม่ไหวก็คันนะเพราะว่าเสื้อยังไม่ได้ซักเนาะใช่ใช่ใช่ไหมแต่ก็ใส่เสื้อออฟฟิศก็ไปนั่งฟังว่าว่าเนื้อหาสาระเป็นยังไงเนาะหรือกรณีพันธมิตรเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไปฟังเขาเนื้อหาสาระเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าโอเคแล้วเราอะไรถูกอะไรผิดถูกไหมใช่ไหมเพราะเราก็ยึดมั่นว่าเฮ้ยจะยังไงก็ตามรัฐประหารมันไม่ใช่คำตอบของประเทศในระบอบประชาธิปไตยถูกป่ะและกระบวนการที่โอ้ยมันประชาชนจะฆ่ากันแล้วบ้างมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์สร้างเหตุให้มันนำไปสู่การรัฐประหารทั้งสิ้น คืออย่างนี้ครับคนชั่วก็มีเหตุผลในการทำความชั่วถูกไหม คนดีก็มีเหตุผลในการทำความดีอย่างนั้นคุณอย่ามาสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องเลยถ้าคุณยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์อะไรหรอกที่จะนำไปสู่การทำรัฐประหารได้ถูกไหมครับครับโอเคอนาคตเราไม่แน่ใจนะว่าจะเย็นตาโฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่นี่แน่เขากำลังจะออกหนังสืออ๋อเหรอครับใช่ใช่จะเป็นนักเขียนแล้วเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนตุลานี้ครับจะมีหนังสือ Pocket Book ของผมครับชื่อว่าอะไรครับตอนนี้ตั้งชื่อลำลองเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนชื่อว่ายังไงก็ไปต่อแน่ก็เป็นรวมวิธีคิดของผมนะครับว่าทำไมผมคิดยังไงวิโรจน์เติบโตมาอย่างไรนะครับจากลูกแม่ค้าคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกชนชั้นกลางแบบกึ่งล่างด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ใช้ชีวิตจากความดิ้นรนเนาะนะครับแล้วก็วิธีคิดผมเป็นอย่างไรนะแต่อย่างนี้ในฐานะจะออกหนังสือเนี่ยคุณส่งต้องฉบับเขาหรือยังตอนนี้ได้สักครึ่งนึงแล้วมันจะวันเปิดตัวกำหนดหรือยังน่าจะเดือนตุลาคมน่าจะทำงานมากกับหนังสือเดี๋ยวจะเจอแล้วเดี๋ยวจะเจอวิโรจน์ไปแจกลายเซ็นบ้างต้นฉบับจะส่งให้เขาภายในเมื่อไหร่โอ้ผมว่าเดือนหน้าก็เสร็จแล้วมั้งเดือนหน้าก็เดือนนี้ก็เสร็จเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วแหละอย่างช้าก็มิถุนาทันเดือนตุลาแล้วแต่นี้ช่วงนี้เขาขยันนะผมสังเกตผมตามอยู่ใน Facebook IG ไปวิ่งสวนหลวงแต่ตอนนี้ผมวิ่งบ่อยมากผมไม่ค่อยจะบ่อยแล้วตอนนี้ผมนอนดึกทำงานแต่ว่าเวลาที่ไปจันทบุรีเนี่ยก็จะไปเดินที่ทุ่งนาเชยบ้างนะครับอ๋อทุ่งนาเชยอาจจะไปออกกำลังกายที่คิงฟิตเนสบ้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เจอประชาชนก็ทักทายแต่จันทบุรีมีของอร่อยเยอะจันทบุรีอร่อยเยอะเคยกินข้าวแกงแสนตุ้งไหมครับยังไม่ได้ไปแต่ผมไม่กินต้มเลือดหมูในเสยผมแนะนำอร่อยเลยหรือว่าก๋วยจั๊บป้าไหมเนี่ยตรงริมน้ำเนี่ยก็อร่อยมากนะครับเคยไปตลาดน้ำพุยังครับมันของกินเยอะมากอร่อยมากนะเคยไปเย็นตาโฟริมคลองยังครับเฮ้ยเคยกินแล้วร้านเจ๊อีทเปล่าไม่ใช่ร้านเจ๊อีทมีร้านหนึ่งร้านนี้หายากต้องคนเก่าๆถึงจะรู้แล้วผมไปกินร้านเจ๊อีทนี่ก็ไร้เทียมทานเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวหมูท่าใหม่เคยกินยังเดี๋ยวต้องถามสสเล็กยานาธิชานนี่ก็ขากินเหมือนกันเนี่ยนี่ไปทั่วหรือยังเนี่ยจันทบุรีเนี่ยแต่มีก๋วยจั๊บนะมีก๋วยจั๊บแล้วก็มีร้านข้าวต้มสมบูรณ์ก็อร่อยมากเหมือนกันไร้เทียมทานเหมือนกันครับโอ้เรื่องของกินแล้วแบบนี่รู้สึกเชี่ยวชาญเรื่องของกินนะแต่ว่าผอมลงนะผมหายไปสักเกี่ยวไหมเกี่ยวกับป่วยไหมเนี่ย17กิโลไม่ครับผมออกกำลังกายแต่ผมเลือกประเภทอาหารการกินผมลดอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตลงพวกแป้งลงเป็นหลักเพราะมีคนถามเป็นห่วงเหมือนกันบอกว่าคุณลดผอมลงป่วยหรือเปล่าไม่ป่วยครับอันนี้คือลดลง17แต่ว่าตอนนี้กลับมา1กิโลแล้ว
จากเดิมคือ77ตอนนี้กลับมาเป็น78นิดๆละ17นี่ในกี่เดือนนะลดไป2เดือนกว่าเร็วนะ3เดือนได้นะ3เดือน10ก็ไม่นะ3เดือน17กิโลก็ผมว่าพอสมควรคือไม่แตะแป้งแบบ 100% เลยไม่ๆผมก็จะกินแป้งซักเหลือ1ใน3อ่ะแต่เดิมผมเป็นคนไม่รู้เนี่ยผมเป็นคนชอบกินข้าวไงอ๋อเหรอครับผมกินกับน้อยไงโอ้เหรอข้าวตามนิสัยลูกคนจีนไงกินกับนิดเดียวแล้วปบกินข้าวไงโอ้อันนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะนะแล้วผมเป็นคนชอบกินแกงกะทินะเชื่อมั้ยแกงกะทิอร่อยๆนะเอาแค่น้ำแกงราดกับข้าวสวยร้อนๆก็กินได้แล้วนะอร่อยนะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมีเนื้อมีอะไรนะไม่ต้องมีลูกชิ้นลูกเชิ้นนะยิ่งขู่ยิ่งหิวแล้วเนี่ยเริ่มดึกเริ่มหิวยิ่งหิวแล้วเนี่ยแต่นี่ก็ลดเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนวิธีการกินทั้งหมดลงมาเร็วขนาดนี้ก็เรื่องของลดน้ำตาลใช่ไหมลดพวกเอาว่าอะไรล่ะน้ำตาลเนี่ยกินน้อยมากแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าเอาว่าน้ำตาลคือพวกของหวานอะพวกช็อกมินอะไรเงี้ยนะช็อกมินนี่เลิกกินมานานแล้วช็อกมินเลิกกินมานานแล้วตอนนี้กินอะไรฮะถ้าไม่กินช็อกมินผมก็กินอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าผมตอนนี้ผมวันก่อนผมเพิ่งไปงาน Morning Drip ที่ใกล้ๆทุ่งนาเชยนะที่จันทบุรีเชื่อไหมครับว่าที่จันทบุรีเนี่ยมีจอมยุทธกาแฟเยอะมากนะแล้วผมได้มีโอกาสไปทำคัพปิ้งด้วยไปทำคัพปิ้งก็คือว่าการทดสอบกาแฟเนาะน่าสนใจมากนะคือผมยืนยันว่าจันทบุรีมีอะไรมากกว่าทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยไลฟ์เต็มทางอยู่แล้วโกโก้คุณรู้ไหมตอนนี้โกโก้ราคาแพงขึ้นมากราคาแพงกว่าการ์ดจอแล้วนะแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรโกโก้เนาะใช่ไหมฮะตอนเนี้ยประเทศไทยอยู่ในพื้นที่หรือภูมิประเทศที่เหมาะกับการปลูกโกโก้และราคาดีมากเบลเจียมประเทศในยุโรปที่เป็นแหล่งที่ขายช็อกแลตอ่ะชั้นนำของโลกแต่เขาปลูกโกโก้ไม่ได้นะแต่ประเทศไทยเราปลูกโกโก้ได้ดีมากเคยไปร้านนภาท่าฉลับยังที่จันทบุรียังเลยอร่อยนะอร่อยร้านนี้อาหารทะเลไม่แพงด้วยนภาท่าฉลับนภาท่าฉลับตอนนี้จันทบุรีนี่เป็นเหมือนกับเมืองหลวงหนึ่งในเมืองหลวงของวิโรจน์นะจันทบุรีไปบ่อยมากของกินทางบกก็อร่อยพวกข้าวแกงก็อร่อยแนวทะเลก็อร่อยแนวภูจันทบุรีเนี่ยมีทั้งทะเลทั้งภูเขาไงใช่มั้ยอร่อยมากโอ้เห็นอยู่ร้านดังอยู่นะนภาท่าฉลับเนี่ยแฟนคลับผมต้องไปเหรอบอกไปเลยว่าอาจารย์ศิโรจน์แนะนำมาบวก 20% ไม่มีจริงๆไม่ใช่ผมเดินเข้าไปแล้วหรอไม่มีเพื่อนศิโรจน์เหรอแล้วล็อกผมเข้าหลังไม่ร้านนภาท่าฉลับอร่อยจริงไม่แพงด้วยอาจารย์ไปก่อวีรกรรมเลยไว้แล้วหลอกผมไปนะร้านอาหารทะเลราคาลากย่าอันนี้พูดจริงการันตีอร่อยจริงนภาท่าฉลับเออไม่ไกลจากตัวเมือง20นาทีถึงผมไม่รู้ว่าเล็กยานิชารู้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคือเขาโม้ว่าเขารู้เรื่องการกินแต่ผมก็เขาสายกินเหมือนกันนะผมไม่เชื่อผมว่าเรื่องนี้เขาไม่รู้เท่าผมหรอกแต่ว่าผมโฆษณาให้กับยานิชาบัวเผือกนิดนึงนะผมว่าเขาเป็นส.ส.1ใน500คนที่น่าจะรู้เรื่องตลาดผลไม้ดีที่สุดคนหนึ่งแล้วกันเพราะอาจจะบอกชาวว่าเขาว่าดีที่สุดอาจจะพูดยากแต่ว่าดีที่สุดคนหนึ่งก็แล้วกันเพราะเขาก็ใส่ใจในเรื่องของตลาดผลไม้แล้วก็เรื่องทุเรียนลำไยกล้วยไข่มังคุดอะไรเงี้ยเขาก็ตามตลอดเนาะนะครับโอเควันนี้หลายเรื่องนะเรื่องครับคุยกันตั้งแต่ในสภาใช่ครับตอนนี้ไปถึงจันทบุรีแล้วแล้วก็เรื่องเย็นตาโฟกับหมูกระทะซึ่งผมไม่เชื่อใช่ผมมั่นใจว่าเป็นสสดีกว่าได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมดีไหมเดี๋ยวพี่สุทินโกรธโอ้คุณจะเป็นกลัวเขาโกรธอะไรแต่ว่าผมยืนยันผมบอกพี่สุทินนี่ว่าถ้าผมได้เป็นรัฐมนตรีพี่จะเป็นโฆษกโอ้โหเจ็บอ่ะไม่เอาแกเป็นเลขาให้เกียรติหน่อยระดับรัฐมนตรีเลขาดีแต่แกเป็นโฆษกแกทำหน้าที่ได้ดีนะก็จริงนะครับใช่ไหมตอบโต้ได้ทุกเม็ดเด็ดทุกดอกโอเควันนี้ก็ชวนคุยกันหลายเรื่องนะครับอย่างที่บอกนะครับทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของนี่เดี๋ยวไปทำได้เทคนิคแล้วนะสามเดือน17 โล17กิโลโอ้เก่งเก่งใช่ท่านผู้ชมวันนี้ก็ทักทายกันมาเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิโรจน์นะครับที่อุตส่าห์มาถึงนี่หลังจากอดนอนมา2วันเขาคุณอภิชาติแกถามว่าเข็มกัดคุณวิโรจน์หาได้ที่ไหนคะอ๋อนี่แหละครับผมไปได้มาจากจันทบุรีครับอีกแล้วเฮ้ยอ้าวก็ทุกอย่างจะต้องมีทุกอย่างเลยอ้าวเราก็ไปซื้อได้นะครับนี่ก็ตลาดพลอยก็มีนะอันนี้เป็นพลอยครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็แต่เป็นรูปชู3นิ้วนี่ใช่ๆๆโอเคนะสวยดีนะครับมีถามว่าคุณได้ถามคุณวิโรจน์หรือยังคะเรื่องที่ข้อมูลสสเข้าไกลหลุดไปอยู่ในมือรัฐมนตรีได้ยังไง
เอาเหรอตอนพี่ปายอ๋อที่ข้อสอบรั่วไงข้อสอบรั่วพิธาแกถามพูดไอ้นั่นไงเรื่องข้อสอบแกแล้วแบบเหมือนรัฐมนตรีทำไมรู้ก่อนอย่างเงี้ยอ๋อผมว่าบางเรื่องต้องยอมรับนะว่า152ผมว่าก็เก่งกันได้แหละถ้าเราอย่าไปคิดเลยว่ารั่วหรือไม่รั่วเขาก็เก่งกันได้แสดงว่าอะไรนะดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้จริง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 เดี๋ยวดูสรุปโพก่อนแล้วกันฮะดูโพด้วยกันเลยไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะโพเนี่ยเราถามว่าท่านคิดว่าใครคือผู้ชนะในศึกซักฟอกมาตรา152เพราะว่าทั้งคุณพิธาทั้งคุณเศรษฐาประกาศชนะทั้งคู่ปรากฏว่าใน YouTube โหวตกันมา 23,000 โหวตนะฮะบอกคุณพิธา 86% คุณเศรษฐา 14% ส่วนใน Facebook บอกคุณพิธา 93% คุณเศรษฐา 7% นะครับก็เป็นไปทิศทางเดียวกันอันนี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้แต่ว่าราคาไม่แพงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปพูดจริงคุณว่ามันถ้าพลอยแท้อะไรมันก็คือผมว่าถ้ามันเป็นของแพงมันก็เสียวหวาดเสียวอยู่นะมันไม่แพงครับแต่อันบนซื้อที่ไหนเนี่ยอันบนนี้นี่เข็มกัดก้าวไกลใช่ไหมอันนี้ซื้อที่ไหนพักก็มีมั้งอ๋อนี่พักก็มีอ๋อนี่ของทั่วไปใช่ไหมพักก็มีมันหลักร้อยเท่านั้นครับพวกนี้นะไม่ต้องของมันมีค่าเนี่ยมันอยู่ที่ทางใจตอนนั้นเนี่ยคืออย่างนี้เขาบอกว่าถ้าคุณวิโรจน์อยากซื้อแล้วต้องติดนะซื้อต้องติดนะหัวอังก็ผมซื้อเพราะผมติดก็ดีนะน่ารักดีใช่สวยแล้วมันโดนไฟแนะนำร้านได้ไหมเข็มกัด3นิ้วผมก็จำไม่ได้นะเจ้าของร้านโกนแล้วเพิ่มเมืองป่ะเปล่าหรอกเขาถือมาขายผมไงใช่ไหมแต่ไม่แพงครับไม่แพงแน่นะให้เขาได้ไหมครับมันเป็นของทางใจสิอาจารย์ชงเดี๋ยวชงของเราไม่รู้ตัวเลยชงเดี๋ยวคราวนี้ผมไปจันทบุรีไม่ได้มาตีหัวแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องประดับที่แพงอะไรครับวิโรจน์ไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับรอเปิดร้านหมูกระทะก่อนครับรอกินเย็นตาโฟด้วยไม่ต้องออกจากการในเมืองแต่ทำเย็นตาโฟมาให้กินได้จริงเหรอมันจะมีจริงจริงทำเต็มที่สิมันต้องเทสผมอยากลองกินตั้งแต่ปีที่แล้วที่คุณวิโรจน์บอกแล้วโอเควันนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่พูดคุยเข้ามานะครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวก่อนมีเรื่องมาเคลียร์อาจารย์โปรโมทหน่อยอ๋อพรุ่งนี้ผมนัดหมอเก่งวายโยมาคุยแล้วก็ทนายแจมนะครับเรื่องของสึกอภิปรายครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เรื่องแถว3แถว3แถว4นะครับแนวโน้มต่างๆพรุ่งนี้คุยกับหมอเก่งวายโยแล้วก็ทนายแจมกันนะครับแถว4แล้วอย่างที่คุณโรจน์บอกอะครับแถว3ยังไกลไม่พอนะไม่เราใช้ผู้นำเปลืองจังวะเนี่ยโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นนะครับใครรับชมไม่ทันชมย้อนหลังทาง YouTube ไม่ชนทีวีนะครับแล้วก็ Facebook The Politics นะครับวันนี้ผมอาจารย์ศิโรจน์คุณวิโรจน์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ